ือทดสอบพ่อแม่พี่น้องที่เคารพที่จะร่วมเดินทางไปกับพวกเรานะครับวันนี้ขอญาติสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านสวัสดีครับวันนี้พี่จะไม่ไปเลี้ยงวัวและต่อสู้กับพวกเราขอญาติสื่อสารแบบนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดมันไม่เอื้ออำนวยเพราะไอ้พลประยุทธ์ไม่ยอมเอาวัคซีนดีๆมาฉีดให้พวกเราสักทีรัฐไทยเป็นรัฐเดียวที่วัคซีนทางเลือกต้องเสียเงินซื้อเองวันนี้เราจะทำกิจกรรมคาร์มักเหมือนกับทุกทีเหมือนกับทุกจังหวัดเหมือนกับทั่วประเทศที่เขาจะจัดไปถามว่าทำไมมันถึงต้องเป็นคาร์มักเพราะผมก็กลัวท่านท่านก็คงจะกลัวผมเรื่องของโควิดวันนี้เราจะมัดแบบไหนมัดแบบอยู่ในรถเปิดแอร์เย็นๆเคลื่อนไปเล่าความจริงให้พ่อแม่พี่น้องชาวตมแลใส่ได้ฟังและผมขออนุญาตเปิดพื้นที่ตรงนี้ก่อนเลยขออนุญาตเปิดตรงนี้ก่อนเลยเพราะตรงนี้คือจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการที่จะพาพ่อแม่พี่น้องชาวบึงไฮชาวเทศบาลตำบลหลักเมืองตามหาความจริงความจริงที่วันนี้เราจะไม่จบที่ตรงนี้แน่นอนวันนี้เสร็จจากกิจกรรมคาร์มักพวกเราบางส่วนจะเข้ายื่นหนังสือกับปปช.เพื่อเอาผิดข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองทั้งหมดเรื่องอะไรเรื่องการจัดการให้มีการทำ GOR เรื่องโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะจาก RDF ประชาชนเขาออกมาประท้วงเรียกร้องแล้วไม่เอา RDF ตั้งแต่ปี60เป็นข่าวเป็นคราวอยู่ใน YouTube ก็มีไอ้สัตว์แต่ผู้นำที่นี่หัวโง่ล้มไอ้เหี้ยแม่นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศทั้งที่เราก็รู้แล้วที่บริเวณกระบวนการทำเอ็มโอยูมันไม่ชอมันมีการประชุมสมัยสามัญที่เทศบาลตำบลหลักเมืองกับพี่น้องมีการประชุมสมัยสามัญในระบบถูกประชุมไป4ครั้งแต่เอ็มโอยูที่ตำบลหลักเมืองเอาไปทำ MOU กับเทศบาลกมลาไสมันเป็นครั้งที่5มีหนำซ้ำยังไม่พอ MOU ฉบับนั้นที่มีการรับรองสช.มี12คนลาออกไปสมัครผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้าน1คนเหลือ11คนมติ MOU เห็นชอบ14เสียงพ่อมึงตายมันจะอยู่อย่างไรไหวท่านนายกที่นี่ท่านปลัดที่นี่ผมก็มาแจ้งเตือนแล้วว่า MOU มันผิด MOU เป็นมีปัญหาแต่ท่านยังรับเอาเรื่อง TOR มาประกาศให้กับพี่น้องเทศบาลตำบลหลักเมืองอย่างจำยอมผมถือว่าท่านละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่าลืมว่าองค์กรเทศบาลคือองค์กรนิติบุคคลถ้ามีเรื่องที่มีพิรุธถ้ามีเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนถ้ามีเรื่องที่สอดถึงพิรุธสิ่งที่ท่านจะต้องเร่งทำคือตั้งกรรมการตรวจสอบทำไมต้องให้ใครมาชี้ทำไมต้องให้ประชาชนต้องลงถนนกูด้วยโควิดก็กลัวพี่น้องกูก็ห่วง
ฟังผมไว้เลยท่านผู้มีอำนาจถ้าท่านยังยอมสยบอยู่ใต้ตีนกลุ่มทุนท่านจะไม่ได้ตายดีแน่นอนและถ้าหากว่าโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ RDF เกิดขึ้นจากเล่มศึกษาครับพ่อแม่พี่น้องจากเล่มกรณีศึกษาของนักวิชาการทำโรงงานไฟฟ้าขยะโดยเขียนของบประมาณจากแผ่นดินงบประมาณในเล่มศึกษา 1,200 ล้านบาทงบประมาณศึกษา 1,200 ล้านบาททำโรงงานไฟฟ้าขยะขนาด9เมกะวัตต์ไอสัตว์กระสินใหญ่แค่ไหนวะในเล่มศึกษามึงจะทำโรงงานขนาด9เมกะวัตต์เทศบาลขอนแก่นใหญ่กว่าเราไม่รู้กี่เท่าเขาทำ4เมกะวัตต์ฟังไว้ฟังไว้ครับว่าขอนแก่นใหญ่กว่าเรานักหนาทำ4เมกะวัตต์ท่านนายกที่นี่ท่านก็ทราบดีพ่อแม่พี่น้องที่นี่ก็ทราบดีว่าบ่อขยะเดิมที่มันเป็นปัญหาเผาตอนเช้าดับตอนเย็นมีคนรู้มีคนเห็นไม่แจ้งความเอาผิดอาญาพวกมึงละเลยกันแบบนี้ไงบนพื้นที่8ไร่2งานมันถูกลักทับว่าเป็นกิจการนอกเขตในเมื่อมันเป็นกิจการนอกเขตมันต้องผ่านสภาแต่มึงก็ผ่านสภาปลอมผ่านสภาเถื่อนประชุม4ครั้งเอ๊ะครั้งที่5ไอ้ควายตู้มึงเอามาจากไหนก็รู้กันอยู่แล้วหนังสือถามตอบถามตอบถามตอบสถาบันวิจัยพัฒนาพลังงานศึกษาเรื่องพลังงานถามที่แล้วถามที่อีกขอบคุณที่ได้ให้ข้อมูลพวกเรามาผมถามหน่อยว่าขยะรวมศูนย์จากทั่วจังหวัดวันหนึ่งจากเล่มศึกษา517ตันจะถูกนำมากองในเขตเทศบาลตำบลหลักเมืองเอาไม่เอาถ้าอยากได้เอาไปตั้งหน้าบ้านเมืองพุนอย่าเอามันตั้งบนพื้นที่ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำผังเมืองใหม่เขาประกาศให้พื้นที่กมลาไซเป็นพื้นที่สีเขียวแต่นี้ทำกำลังเลี้ยงบาลีเลี้ยงบาลีคือทำขนาดน้อยกว่า10เมกะวัตต์เพื่อไม่ต้องทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่คือความชั่วช้าสามัญขององค์การปกครองส่วนของเขตนี่คือความช้ามันของรัฐบาลยุคคสช.ถามว่าทำไมผมถึงพูดถึงคสช.เพราะโครงการนี้มันถูกอนุมัติและถูกผลักดันตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจรัฐประหารนายกหญิงที่สวยที่สุดในโลกขออนุญาตเอ่ยนามนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรบักตูบักประยุทธ์บักนามานี่เขามาพักดันโรงงานไฟฟ้าขยะเข้าเป็นวาระแห่งชาติเออมันก็ดีอยู่ดีมากโครงการดีมากถ้าตั้งอยู่ในพื้นที่ที่พ่อแม่พี่น้องไม่เดือดร้อนถามว่าทำไมพ่อแม่พี่น้องถึงเดือดร้อนใต้บ่อเดิน8ไร่2งานเดินไปดูตรงนี้ก็เห็นต่อจากนั้นก็เป็นหนองขุนต่อจากหนองต่อจากนั้นเป็นบ่อน้ำสาธารณะอีก 3-4 บ่อ
หลังจากนั้นมันไหลลงเปล่าจากเปล่าไปลงซีเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากระบวนการกำจัดของเสียน้ำเสียมันจะสมบูรณ์เพราะโรงงานชีวมวลมันก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวกมลาสายเดือดร้อนมากพอแล้วกมลาสายคือพื้นที่ที่มีฝุ่นละออง PM 2.5 ติดลำดับต้นๆของประเทศผมไม่บอกก็ได้ว่าเพราะใครพ่อแม่พี่น้องรู้ดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงพูดถึงรัฐบาลทำไมผมถึงพูดถึงความไม่ชอบธรรมของอปท.และอีกคนหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงนั่นก็คือ250สว.ตัวเหี้ยตัวจันไรที่เป็นคนเอาประยุทธ์เข้ามานี่คือความขับแค้นใจถ้าถูกใจปรบมือสิท่านเจ้าหน้าที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่เห็นด้วยบ่เห็นด้วยแต่นายกบ่เป็นแต่เชิดตาบ่ได้รักเชื้ออัปปีซีขับปังไม่เห็นหัวประชาชนบริหารงานแบบบุกี้ออกไปบักประยุทธ์ออกไปบักประเสริฐก็ออกบ่เฮงบ่ได้ดอกมันนี่ออกซื้อเขาบักประเสริฐก็ออกนายแพทย์นายเลือกอบต.ผมฝากเรียนถามถึงท่านปลัดเทศบาลหัวปลายก่อนและเมืองโอ้ชัดเจนท่านปลัดท่านนายกประเสริฐขออนุญาตเอ่ยนามขยันจริงๆวันอาทิตย์ก็เซ็นหนังสือเขาเที่ยงหมู่บ้านวันอาทิตย์จะเถียงเมื่อวานเซ็นหนังสือบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพาประชาชนออกมาเรียกร้องคัดค้านโรงงานไฟฟ้าขยะประชาชนเขาเดือดร้อนเท่านี้สิออกนะย่านตายยังที่สำคัญที่สำคัญคนนั้นรู้อยู่แล้วว่า MOU มันผิดท่านควรจะตรวจสอบรู้อยู่แล้วว่ากระบวนการมันมีปัญหาสว.มี11คนมติเห็นชอบ14เสียงคนเฮานั่นมันไม่ได้ปึกขึ้นมาประยุทธ์ทุกคนมันฉลาดอยู่ให้มันปึกกระทรวงนายกันแดงประชาชนเขาฉลาดแล้วเฮ้ยบ่ได้หนังสือบักประยุทธ์ด่าบักประยุทธ์ได้ชื่อดอกบักประเสริฐบ่ท่านได้ด่าเอาล่ะครับพ่อแม่พี่น้องเราสื่อสารตรงนี้กันพอหอมปากหอมคอตอนนี้9โมง3นาทีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยประจํารถเปิดไฟสัญญาณเป็นไฟสัญญาณฉุกเฉินเราจะรอฟังสัญญาณเครื่องทัพเครื่องพลจากรถโมบายคันนี้เป็นหลักมอไซค์เข้าแนวหน้าได้เลยท่านที่กำลังยกนิ้วให้ผมน่ะให้เกียรติเสื้อกั๊กท่านด้วยนะเชอรี่เอาพอแล้วแบบนี้หน่อยมากที่ไหนเม็ดมันซวยเลยกับเม็ดสวอนี่ล่ะเพราะว่าแบงค์ซุ่มซวยที่สุดคือสวอถามว่าเป็นไงจ๊ะซวยกับแม่เกษตรซวยตัวมันเรียกบัตรนายกหัวกล้วยเข้ามาบริหารบ้านเมืองบ้านเขาสีบริณาสีไฟเซอร์บักปอประยุทธ์เอาซีโนแวคแม่สีตายฮอดหมอดับเมลฮอดพยาบาลมันจะอยู่ได้ยังไงประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องครับขึ้นรถเปิดแอร์ขอเสียงแตรดังๆว่านี่คือสัญญาณว่าพวกเราพร้อมแล้ว
พี่น้องครับขึ้นรถได้เลยเราพร้อมเคลื่อนอย่างร้อนอะโทรศัพท์เนี่ยอย่างร้อนพนักงานสิโมบายเปิดเพลงให้หน่อยครับเสียงเปิดตอนนี้นะคะเราจะเคลื่อนนะคะไปตามเส้นทางในอำเภอกมลาไสนะคะตอนนี้จุดที่เราปักหลักอยู่นะคะก็คือเทศบาลตำบลหลักเมืองนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะมีการเคลื่อนกันแล้วนะคะมาเสียงแตรหน่อยพี่น้องเอ้ยขอเสียงแตรI'm gonna go.
งสูงมันจะตัดทดสอบครับพี่น้องโอเคครับเราจะเคลื่อนตรงนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆหมุดหมายของเรามีอยู่ในใจแล้วว่าวันนี้เราอยากไปพบใครเป็นพิเศษถูกต้องแล้วบีบแต่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเราออกมาสู้ด้วยกันวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องเดินทางไปเดินทางไปเพื่อตามหาความจริงมันคือนิมิตหมายอันดีครับพ่อแม่พี่น้องคือนิมิตหมายอันดีว่าวันนี้เป็นจังหวัดแรกเป็นจังหวัดเดียวที่ขบวนคาร์มอบของพวกเราจะลงสู่ทุกอำเภอทุกหมู่บ้านมาบอกกล่าวเล่าสิบให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้ถึงความระยำของประยุทธ์จันทร์โอชาและองค์คาพยพครับพี่น้องนี่คืออำเภอของประเทศที่ร่วมกันจัดคาร์มอบครับอำเภอโกลาสายครับพี่น้องจงภูมิใจเถิดจงภูมิใจเถิดที่เราร่วมกันนำออกให้ถูกต้องในแนวทางที่ประชาธิปไตยเดี๋ยวสักครู่นะครับดีเอ็มหยุดก่อนครับข้างหน้าครับไม่ได้ยินมอช้าหน่อยครับมอเตอร์ไซค์จอดก่อนเดี๋ยวต้องหลีกเน็ตคนนำขบวนดูฟังวิทยุด้วยครับเราพูดเดี๋ยวรถพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาเราออกมาร่วมแสดงออกถึงประชาธิปไตยเราออกมาช่วยกันอย่านิ่งอย่าดูได้บางทีปุ่มมันเชือกไปโดนมันไปเร่งเองเมื่อกี้เร่งสุดเลยมึงสายมันไปโดนปุ่มเลยมาเสียงดังตัดวอให้มาเร็วเอาวอตัวนี้ไปรถดีเอ็มหน่อยขอมาเที่ยวคนนึงครับกลับมาเอาวิทยุขึ้นรถดีเอ็มหน่อยครับน่าจะต้องไม่เชื่อนะไม่มาเลยก็สองเพื่อนได้เลยครับทดสอบแต่พี่น้องแต่กดแต่ดังๆถึงความไม่พอใจของประชาชนทดสอบโอเคครับพี่น้องเคลื่อนได้เลยครับเคลื่อนได้เลยI'm not afraid.
นทนทนอดทน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 กับดาวหน้าไปจะเปลี่ยนจะช่างไม่เคยว่าได้ยามตายผู้หัวโจรลบ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 ระบบเสียงพร้อมขบวนพร้อมรอการเคลื่อนเอาเลยครับแต่มาแต่มาแต่มาแต่แต่รู้รู้ว่าสุขกันใจมันคอยสั่งสายต้องไว้ต้องเสียพอพอแม่ที่พ่อแม่ที่พ่อรอรอรอสั่งฟังฟังฟังต้องเป็นจริงเพื่อนได้ลิ้นเลยครับผมแม่ต้องไม่แพ้เพราะเพียงหัวใจของเรามีพลังก็ต้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวธรรมราชเสียงแตรคือกำลังใจเสียงแตรคือสิ่งที่จะบ่งบอกนี่คือเสียงที่เราจะตะโกนร้องเปล่าใจของเรามีพลังบอกพี่น้องพ่อแม่ประชาชนทั้งหลายให้รับรู้ว่าเราจะไม่ยอมทนว่าตกอยู่ภายใต้การนำของประยุทธ์จันทร์โอชาอีกต่อไปครับพี่น้องพี่น้องเอ๋พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านมาวันนี้น้องๆนักศึกษาร่วมกับคนเสื้อแดงออกมาบอกข่าวร้องแก้มให้พี่น้องรับทราบว่ารัฐบาลล้มเหลวประชาชนล้มตายฝากถึงหัวอกหัวใจของไอ้ประยุทธ์ไม่ได้เพราะมันหูตึงตาบอดไม่หันมามองประชาชนคนรากหญ้าอย่างพวกเรา
ริหารบ้านเมืองแล้วออกมาช่วยกันออกมาเป็นกระบอกเสียงช่วยกันเยอะๆเพื่อให้ประยุทธ์จันทร์โอชาถอนองค์คาประยุทธ์ออกจากการบริหารมันไปไม่ไหวแล้วพี่น้องคุณตะเคียนไม่ยอมไม่ทนด้วยไม่เอาด้วยพี่น้องเอ้ยผู้ข้างทางเรือสามนิ้วขึ้นมาท้าพยันท้าพยันเราต้องท้าพยันสู้รบกับมันไม่มีอำนาจใดในโลกว่าที่จะยิ่งใหญ่เพื่อประชาชนพี่น้องเอเราคือเจ้าของประเทศเราคือผู้เสียภาษีท่านจึงรู้ตัวว่าประเทศนี้ขับเคลื่อนไปด้วยตัวผมนั้นด้วยทำในสิ่งที่เชื่อและเชื่อในสิ่งที่เราเห็นนี่เป็นนิมิตหมายอันดีครับพ่อแม่พี่น้องนั้นนาทีเราจะได้ออกมาพบกับพี่น้องตามรับเพื่อต่างเป็นการก้าวย่านในระดับชุมชนในระดับอำเภอนี่คือเสียงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงนี่คือเสียงของราษฎรพี่น้องเอ๋ยเฮ้ยน้องอำเภอเกษตรท่านจะได้จารึกในประวัติศาสตร์ว่านี่คืออำเภอประเทศไทยที่ร่วมจัดกันทั้งที่ร่วมกันมาต่อต้านท่านเป็นเขียนประวัติศาสตร์ที่มือท่านว่านี่คืออำเภอแรกของประเทศไทยที่จัดคาร์บอนให้ไอ้ประโยชน์มันเห็นเราจะสู้กันต่อไปเป็นผู้ให้ประโยชน์ของประชาชนจะลาออกไม่ว่าเวลาไหนไม่ว่าค่ำคืนไหนพวกเรานอนไม่หลับเห็นมันยืนอยู่ซากศพของประชาชนคนล้มตายเป็นตัววันหนึ่งสองร้อยสามร้อยศพพี่น้องเอ้ยเตือนเธอพี่น้องเอ้ยเพื่อวัดใจบางทีถึงมันง่ายไปมันไม่แต่เด็กแต่ดำดันขอเสียงใจหน่อยแต่บ้าถึงฉันเป็นตัววัดความเข้มของศรัทธาปวดใจนะปวดใจมาทุกข์กันเลยครับต้องใจยอมขอใจคนอย่างมาทุกข์กันเลยพี่น้องเลิกเจ็บแต่ดำดันต้องสุดใจเรื่องน้ำเงาเลยไอ้เอ้ยเราคิดจะสู้แล้วประชาธิปไตยประเทศไทยของเราอย่ามาว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวพี่น้องการเมืองเราลำบากเศรษฐกิจย่ำแย่เพราะการบริหารผิดพลาดของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะด้วยสว250เสียงที่มันเอาไปไว้เพื่อหนุนมันให้เป็นนายกรัฐมนตรีมันปล้นชิงเข้ามาปล้นชิงผู้หญิงด้วยที่เป็นแรกแรกของมันพี่น้องเอ้ยเราเคลียร์การปฏิวัติมาหลายหนการที่คนตายประเทศไทยของอาจารย์หลายครั้งทุกครั้งเพื่อนผมถามเสียงไปไหนทั้งหมดเห็นมากเหมือนควรตัดไอ้ทางพี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องชาวกำลังหายที่รักและขอรับอยู่เท่ากันเสียงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศชาติปไตยมีไว้ให้คนจิตใจสู้เท่านั้นเสียงเตือนให้ดัง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 กับพี่น้องบีบเตือนให้ดังดัง
มาพี่น้องมาออกมาด้วยกันพี่น้องพี่น้องที่เคารพนักศึกษาออกมาขับเคลื่อนกับลูกๆนักศึกษาของเราเราจะสู่เกียรติภาพของลูกของเราเราจะเป็นตัวแทนและพาให้เขาฝากเกินหน่อยแป๊บนึงเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องกำลังใส่เป็นห่วงในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของบ่อขยะเรื่องของโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะที่จะมีการนำขยะรวมส่วนวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าวันละ500ตันที่จะมารวมส่วนที่อำเภอกำลังใส่จึงขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมพามาฟังการปราศรัยถึงความจริงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นความจริงที่เขาจะเอาขยะแทนเราที่บ้านเราวันละ500ตันพี่น้องใจต้องเย็นจนกลายเป็นไอเราจะไม่ยอมให้ขยะวันละ500ตันมากองที่กำลังใสโดยเด็ดขาดจากการประกาศผังเมืองใหม่กำลังใสคือพื้นที่สีเขียวคืออู่ข้าวอู่น้ำด้านซ้ายคือลำน้ำเปล่าด้านขวาคือลำน้ำชีคุณไม่มีสิทธิ์เอาโรงงานขยะมาตั้งที่กำลังใสพี่น้องเว้ยเอาไหม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 เลยครับพี่น้องไม่ต้องกลัวร้านเดินทุกกำลังจะมาเยือนพี่น้องแล้วถ้าพี่น้องยอมรับโรงงานเอาขยะอยู่ที่ตรงนี้พอพี่น้องรู้ตัวว่าพี่น้องจะไม่ได้รับความเป็นสุขจากการหายใจคนเราที่ชาวสตาร์มันจะเข้าสู่ศาสตร์ทำให้พี่น้องผู้รักใจของเราเย็นไม่มีคนสุขยานมาเลยอ่ะยังมีคนสุขยานพี่น้องเลยด้วยความหวังว่าสักวันความฝันเรื่องนี้ไปกับพี่น้องนี่คือกฎหมายแรกของประเทศไทยที่มีนาปัตที่มีคารวานที่จะนำตรงความจริงของพี่น้องผู้เดือดร้อนให้สังคมได้รับรู้ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ควรอยู่ในอำนาจต่อไปนี่คือเสียงของความจริงว่าเราไม่เอาโรงงานไฟฟ้าขยะที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กำลังใสแม่จะคุณยายเชื่อยุ่งมากแล้วเดินไม่ได้ท่านจะยกมือให้และขอบคุณท่านคุณยายขอบคุณที่คุณยายยกมือทักทายลูกหลานวันนี้ลูกหลานจะประสัยออกมาขับเคลื่อนเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประสัยรู้ว่าวันเวลาต่อไปนี้เราต้องมาเสียงกับภาษาตามที่โหดร้ายกับรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเราต้องออกมาขับเคลื่อนด้วยกันอย่านิ่งดูดายพี่น้องเอ้ยพี่น้องที่เคารพเราเคยผ่านการประท้วงรัฐประหารผ่านบริการสำคัญครั้งที่เพื่อนมากู้ชาผลทางสู่ประชาธิปไตยในทั้งวนเห็นมากเหลือควรตายในหลายทางความเป็นทางใจในที่ตั้งดีขอมองมองคิดว่าหมดหวังขอพร้อมพร้อมหมดทุกต้องดีนะเฉลิมแดงนำต้องการนะครับเฉลิมปอชอคือพลังแรงมากเขาเยี่ยมไหนไหนเราค่อยค่อยเปิดหน้ามันใช่หรือหาคนอื่นได้ไหมมันได้ไหมออกไปเบาลูกมือป้ายเมืองเป็นทางเทออกทะเลหาฟังยังไม่เจอเดินตัว
เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับท่านอย่ายุ่งท่านจงเตือนตัวอยู่เสมอเพราะบ้านเมืองเราไปไม่รอดแล้วการบริหารในประยุทธ์ขอผูกขาดประยุทธ์ไม่กดที่จะบริหารประเทศชาติได้แล้วว่าพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านด้วยพี่น้องเอ้ยวันนี้เราจะมาพูดความจริงความจริงเรื่องแรกคือประยุทธ์จันทร์โอชาความจริงเรื่องที่สองเรื่องวัคซีนความจริงเรื่องที่สามคือพี่น้องกำลังใสไม่เอารายงานขยะใช่ไม่ใช่เสียงแกรดังๆดังๆกับพี่น้องว่าเราไม่เอาโรงงานไฟฟ้าขยะพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้พวกเราชาวพุทธศาสนาขอมาขับเคลื่อนบอกพี่บอกน้องเอาความจริงมาพูดให้พี่น้องได้รับทราบว่าโรงงานไฟฟ้าท่านยังชอบอยู่หรือท่านยังจะเอาอยู่หรือแต่พี่ฝากน้องไว้ด้วยพี่น้องครับพี่น้องไปเลยพี่น้องที่ไม่เห็นด้วยกับการบริหารราชการแผ่นดินของประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ REF บนพื้นที่กำลังใสโดยการนำขยะจากทั่วจังหวัดกาฬสินธุ์มากองเพื่อผลิตเป็นไฟฟ้าวันหนึ่งจะมีการนำขยะวันละ517ตันมาทิ้งที่กำลังใสเอาไม่เอาพี่น้องถ้าไม่เอาออกมาสู้กับพวกเราอย่าทำเสียงอย่าคิดว่าบ้านเมืองเราอยู่ได้ทนได้ท่านทนได้และหลายชีวิตล้มตายแต่ถ้าเราทนเราก็สิ่งที่ไม่มีคุณภาพเราก็สิ่งที่ไอ้น้องเราก็สิ่งที่ด่าหน้าตายมาเป็นตัววันละ300ไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาที่คือส่วนเงินของคนที่ทำไว้ควรจำอีกต้องหากหากที่ขาดน้องกล้วยพี่น้องเลวพี่น้องตื่นตัวเถิดพี่น้องออกมาพี่น้องจงบอกกันต่อไปว่าเราทนไม่ไหวแล้วพี่น้องผู้ประดาสายที่รักและเคารพทุกท่านพี่น้องกำลังสายตอนนี้เรากำลังจะเคลื่อนผ่านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่านสาธารณสุขอำเภอท่านรู้หรือไม่ครับท่านว่าจะมีโครงการสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะที่บริเวณกำลังสายสุขภาพอนามัยของพี่น้องเราจะเป็นอย่างไรก่อนนั่นแหละครับพี่น้องครับผมพี่น้องพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นที่เขาจะนำเอาขยะวันละ500ตันเพื่อมากองที่กำลังสายเลยสายดูให้กำลังใจเราก็ได้ครับไม่ต้องกลัวพวกเราออกมาพร้อมลูกหลานของเราน้องๆ นักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกมาบอกพี่บอกน้องรู้เท่าทันในโลกเวลานี้แล้วเขาออกมาเป็นแนวหน้าให้พวกเราพวกเราก็จะนิ่งเงียบได้พี่น้องคุณละสายเอ้ยพี่น้องเอ้ยโร
งงานไฟฟ้าขยะกำลังจะเกิดขึ้นโดยการนำเอาขยะวันละ517ตันมากองที่กำลังใส่เพื่อทำการขัดแย้งถ้าเป็นเฉพาะขยะของพี่น้องกำลังใส่เรามันก็ไม่มีปัญหาแต่ไอ้สัตว์มึงจะรับขยะทั้งจังหวัดมากองทัพผมพ่อแม่พี่น้องชาวกำลังใส่นี่คือความจริงที่ทุกคนจะต้องได้รับรู้รับทราบรับรู้หรือเปล่าพี่น้องคุณประสายที่รับคุณรับทุกท่านกองขยะพนมเทียนทุกจะมาอยู่ที่อำเภอของท่านมลพิษภาวะทางอากาศท่านจะได้สูดดมท่านรู้ตัวบ้างไหมพี่น้องเอ้ยพวกเราลูกหลานนักศึกษาออกมาบอกพี่บอกน้องล้วนแล้วแต่ความเก่งโดยเฉพาะวัคซีนที่เราได้รับเป็นวัคซีนระยะไปฉีดระยะพี่น้องวัคซีนดีๆทำไมไม่มาให้ประชาชนวัคซีนดีๆทำไมไม่มอบให้ด่านหน้าที่เป็นคุณหมอที่เป็นหน่วยกู้ภัยที่เขาไปต่อสู้กับเชื้อโรคทำไมมันหายไปวัคซีนมีไว้ฉีดไม่ใช่มีไว้อมนอกเหนือจากนั้นครับพ่อแม่พี่น้องกำลังใส่แล้วกำลังจะมีการร่างTOHเพื่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะมันจะเป็นการนำขยะเข้ามาสู่พี่น้องกำลังใส่วันหนึ่ง517ตันปัญหามลพิษปัญหามลภาวะครับพี่น้องขอสวนตาขอเสียงเตือนหน่อยพี่น้องเอ๋พี่น้องคุณอาศัยที่รักและเคารพทุกท่านท่านยังนอนหลับอยู่หรือเปล่าตื่นขึ้นมาได้แล้วข้างหน้าโรงพยาบาลไปไม่รอดแล้วไปข้างหน้าโรงพยาบาลไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้เหี้ยเจ้ท่านรู้ไหมว่ามันติดลิฟต์เก็บกดเงินชวนตาคุณมากไปท่านรู้ไหมว่าบ้านเมืองไปไม่รอดแล้วน้องนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวบอกความจริงกับพี่น้องรักษาเราไม่ได้เดียวดายโทษของน้องนักศึกษาตอนนี้กำลังสู้อยู่ในกรุงเทพเราอยู่ต่างจังหวัดเราต้องมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนเป็นเส้นสายคู่กับน้องน้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตรงนี้จะเข้าเขตโรงพยาบาลเราจะงดใช้เครื่องเสียงเราจะงดใช้แต่สักครู่ครับพี่น้องตามเดียวตามเดียวถูกต้องเลี้ยวตรงไหนครับเลี้ยวตรงข้างกสน.ครับขออนุญาตงดใช้เสียงสักครู่นะครับเนื่องจากว่าเรากำลังจะผ่านนะครับโรงพยาบาลนะครับตรงนี้เคลื่อนได้เร็วนิดนึงครับให้คนโรงพยาบาลครับเร็วได้เลยครับเร็วได้เลยครับใช้เสียงได้เลยนะครับผมถือว่าผมผ่านหน้าโรงพยาบาลเรียบร้อยผ่านแล้วครับผ่านหน้าโรงพยาบาลแล้วครับขอบคุณพี่น้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อความยุติธรรมให้พวกเรานะครับคือ3นิ้วมันเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าลูกลูกสู้ต่อขอบคุณมากครับ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 เจนเจนเก็บภาพนี้ก่อน
พ่อแม่พี่น้องชาวกำลังสายผู้ที่ไม่เห็นด้วยเรื่องแรกหนึ่งประยุทธ์จันทร์โอชา2อำนาจสว3เรื่องที่เขากำลังจะสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะวันหนึ่ง517ตันขยะจะมากองอยู่หน้าบ้านเราครับพี่น้องเพราะฉะนั้นใครไม่เห็นด้วยวันนี้เราจะเปิดโปงมันทุกประเด็นน้องเอ้ยพี่น้องคุณประสายผู้รักและเคารพทุกท่านเสียงนี้คือเสียงของน้องนักศึกษาเดินเลยครับนี่คือเสียงของเสือคนคนกระสินพี่น้องเราย้ายมาหาพี่หาน้องที่อำเภอคุปราสายเราอยากให้พี่น้องเรารู้ว่านี่คืออำเภอแรกของประเทศไทยที่จัดคาร์มอฟท่านจงออกมาร่วมกับพวกเราเพื่อเป็นสัญญาณให้ไอ้ประยุทธ์ว่าคนคุปราสายไม่เอาไปแล้วพี่น้องเสนีชนคนกระสินถ้าตะโกนมันตัดถ้าแหลมปุ๊บตัดพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับนี่คือหน่วยรถของประชาธิปไตยครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงที่ต่อสู้กับพวกเรามาโดยตลอดครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ปัญหาของประเทศจะต้องหมดไปคือ1ประยุทธ์จันทร์โอชาคนจันทร์ไลต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างหมูอย่างหมาประเด็นต่อไปเราต้องการรัฐธรรมนูญใหม่อีก1ประเด็นพี่น้องกำลังใสไม่เอาโรงงานไฟฟ้าขยะถามว่าทำไมถึงไม่อยากได้เพราะมันจะเป็นการนำเอาขยะทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์มาทิ้งที่กำลังใสมาสองตัวนี่มาจากเยอรมันมาเนาะไม่รู้เรื่องยกสามนิ้วให้ที่ก็ไม่รู้เรื่องฮัลโหลพี่น้องเอ้พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนี่คือเสียงเสรีชนคนกาฬสินธุ์มีความห่วงใยบ้านเมืองมาบอกกล่าวความจริงกับพี่กับน้องที่อำเภอกุปลาสายว่าเราไม่เอาโรงงานไฟฟ้าบ่อขยะแล้วหรือเราจะเอามลพิษมลภาวะทางอากาศท่านจะได้เจอเต็มๆท่านรู้ไหมว่าระบบหายใจจะเสียหายพี่น้องเอ้ยความจริงตรงนี้ครับพี่น้องโรงงานไฟฟ้าขยะโรงนี้ขนาด9เมกะวัตต์กำลังจะสร้างขึ้นไม่ให้คุณนั่นล่ะข้างล่างมีด้วยเหรอดูสายไฟนะครับดูสายไฟทำไมไม่มาดูแลเลยเฮ้ยสวรรค์มันไม่ผลอ่ะยกขึ้นไปก่อนลูกยกขึ้นไปก่อนเอามาด้านหลังเนี่ยไปง่ามมาแล้วง่ามมันแทงขึ้นเอาง่ามมาแทงขึ้นถึงไหมนี่คือการห่วยสอนเล่าด้วยนะผู้เกียรตินี่ที่ไม่ดูแลชาวบ้านผู้นำท้องถิ่นท่านทำอะไรอยู่ทอทอวันนี่คือสายไฟตกมาข้างล่างแล้วนอนหลับทับสิทธิ์อยู่ได้กินภาษีประชาชนไปไอ้สอทพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับ
วันนี้เราต้องออกมาพูดความจริงกันแล้วล่ะว่าโรงงานไฟฟ้าขยะที่กำลังจะสร้างขึ้นที่บนพื้นที่กำลาสายมันจะส่งผลกระทบอย่างไรถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายทราบกันหรือไม่ว่ากำลาสายกำลังจะมีการสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะขนาด 9.9 เมกะวัตต์พ่อแม่พี่น้องกำลาสายรู้หรือไม่ว่ากำลาสายจะเป็นพื้นที่รองรับขยะวันละไม่ต่ำกว่า517ตันพี่น้องลองเอา517ตันคูณ30 1เดือนขยะจะกองทะเนินทนทึกแค่ไหนนี่คือปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนกำลังใส่ไม่เอาโรงงานไฟฟ้าขยะบ่เอาขยะมาทนดังบ้านเราเป็นบางแง่บ่เอาบอกสองร้อยเลยว่าบ่เอาออกไปออกไปต่อต้านมันโรงงานขยะอย่าเอาเด็ดขาดถ้าพี่น้องยังคิดจะเอาโรงงานขยะมาไว้ให้พวกกำลังใส่ของเราอยู่พี่น้องคิดผิดพี่น้องจะเสียบรรยากาศดีดีจะเสียพื้นที่สีเขียวของอำเภอเราพี่น้องเอ้ยพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านท่านต้องตื่นตัวกันเถิดเพื่อสามนิ้วแรกครับท่านเป็นเจ้าครัวเราเจ้าของประเทศเราคือประชาชนเราคือผู้เสียภาษีให้รัฐเพราะฉะนั้นท่านจะตื่นตัวณเวลานี้บ้านเมืองเราไปไม่รอดแล้วเพราะให้ประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารบ้านเมืองผิดพลาดมันหมดความชอบธรรมแล้วไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องกุมารสายที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้น้องๆ นักศึกษาของกลุ่มเสรีชนคนกาฬสินธุ์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอยากออกมาบอกว่าบ้านเมืองเราเดินต่อไม่ได้ก็ไปที่ผลิตดูอยู่นี่เนี่ยพี่น้องครับพี่น้องชาวกำลาสายพ่อแม่พี่น้องชาวกำลาสายที่รักและเคารพครับไปแล้วคุณพ่อวันนี้ทำไมเราถึงมาพูดกันเรื่องโรงงานไฟฟ้าขยะเพราะโรงงานไฟฟ้าขยะมันจะเป็นการนำเอาขยะวันละ500กว่าตันมารวมศูนย์ที่อำเภอกำลาสายนี่คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และนี่คือสิ่งที่เรารับไม่ได้เราไม่ต้องการโรงงานไฟฟ้าขยะเพราะกำลาสายคืออู่ข้าวอู่น้ำถ้ามีโรงงานขยะการนำเข้าขยะวันหนึ่ง500กว่าตันของเสียกลิ่นเหม็นแมลงน้ำเสียจะไหลไปไหนกระสิไหลลงเปล่ากระสิไหลลงซีกระสิไหลลงตามห้วยน้องคลองบึงตันที่ให้ที่หน้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนถามว่ามันเป็นการตายผ่อนทรงเราก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นร่วมออกมาแสดงเจตจำนงกับพวกเราว่าพวกเราไม่ต้องการโรงงานไฟฟ้าขยะจากนายทุนหน้าเลือดเราไม่ต้องการเห็นนายทุนเหยียบย่ำหัวประชาชนสูบเลือดสูบเนื้อสูบทรัพยากรแล้วตัวเองเสวยสุขนี่คือสิ่งที่ท่านผมและเจ้าของประเทศต้องออกมาเรียกร้องพร้อมๆกันครับพี่น้องอีสานเฮ้ยพี่น้องคนอีสานเฮาเสียสาบแห้งยะเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานหักแห้งกันไว้
พระวัดดีเจ้าอยู่ขันโชว์มูฟงพระวัดพุทธเก้าตั้งไขแก่ซอยกันคนอีสานเอ้ยอย่านิ่งดูดายอย่ามองข้ามอย่าทำให้บ้านเมืองเราเดินไม่ได้เพราะพวกเราพวกเราคนเสียภาษีมีสิทธิ์มีเสียงที่จะออกมาขับเคลื่อนที่จะออกมาต่อสู้ณจุดนี้เราเสรีชนคนกาฬสินธุ์มีความปรารถนาดีต่อพี่น้องชาวปุพราศัยทุกที่คอยพี่น้องตื่นตัวออกมาขับเคลื่อนด้วยกันอย่าเฉยอย่านิ่งพี่น้องเอ้ยพี่น้องกำลังสายที่รักและเคารพของผมทุกท่านครับถ้าวันนี้อยากฟังความจริงพี่รุดเรื่องการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะที่จะเอาขยะวันละ517ตันจากทั่วสารทิศในจังหวัดกาฬสินธุ์มาทิ้งที่บ่อ8ไร่2งานแล้วผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าผมถามว่าเดือนหนึ่งมันจะกี่หมื่นตันกองทัพภูเขากินเหม็นไปไกลหลายสิบกิโลแมลงวันเต็มเมืองเต็มอำเภอเราพี่น้องเอ้ยท่านยังนิ่งอยู่เลยออกมาต่อต้านโรงงานไฟฟ้าพี่น้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆและย่านนี้โรคร้ายกำลังระบาดวัคซีนดีๆเราไม่เคยรับวัคซีนดีๆไม่เคยสั่งมาฉีดให้ประชาชนไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมองค์คาพยพหมดความชอบธรรมจะบริหารประเทศแล้วพี่น้องออกมาขับไล่มันด้วยกันไอ้เหี้ยประยุทธ์ประยุทธ์จันทร์โอชามึงหมดความชอบธรรมแล้วพี่น้องครับเหนือสิ่งอื่นใดปัญหาโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะกำลังจะเกิดขึ้นขยะวันละ517ตันจากไหลผ่านถนนเส้นนี้เข้ามาตอนที่อำเภอกำลังใสขยะจากทั่วจังหวัดกาฬสินธุ์จากข้อมูลการศึกษาพี่น้อง517ตันจะไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอกำลังใสมาต้องทำให้เกิดปัญหาบนภาวะทำให้เกิดมลพิษเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวกำลังใสถ้าไม่อยากเห็นขยะวิ่งผ่านหน้าบ้านท่านวันละ500กว่าตันออกมาฟังข้อพิรุธของผู้มีอำนาจบาดใจของกำลังใสไม่ต้องเอ่ยชื่อต่อรู้ว่าใครพี่น้องที่เคารพทุกท่านชาวอำเภอกำลังใสท่านยังจะรับขยะมากมากหลายพันตันนั้นอยู่เลยกองทัพภูเขาเหล่ากาท่านจะได้รับกับกลิ่นเหม็นกิ่งไม่พึงปรารถนานั่นคือโรงงานไฟฟ้าที่จะมาอยู่ในอำเภอของท่านพี่น้องท่านพร้อมที่จะรับหรือยังถ้าท่านไม่ออกมาขับเคลื่อนกับกลุ่มคณะเสรีชนคนกาฬสินธุ์เราคือกลุ่มเสรีชนคนกาฬสินธุ์พร้อมพี่น้องเสื้อแดงที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต้องเรามาอยู่จุดนี้เพื่อแบกเอาแก้งให้พี่น้องรู้ว่าพวกเราเดือดร้อนอนาคตข้างหน้าพวกเราจะเดือดร้อนพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับกับการยกมายกมือขอบคุณพี่น้องกับการแสดงออกตอบรับกับพวกเราเราเสรีชนคนกาฬสินธุ์ DM แดงก้าวหน้าครับ DM ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์มาหาพี่หาน้องมาเยี่ยมยามพี่น้องมาบอกความจริงกับพี่กับน้องพร้อมด้วยคณะเสรีชนคนกาฬสินธุ์ลูกหลานของเราเขาคือขึ้นลูกใหม่เขาคือผู้รู้เขาคือผู้ศึกษา
เราต้องให้เกียรติเขาพี่น้องเอ้ยพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านฝากถึงท่านนายอำเภอกำลาสายครับเรื่องโรงงานไฟฟ้าขยะเรายังรอท่านอยู่เรายังรอท่านอยู่ฝากไปถึงท่านผู้มีอำนาจบาดใหญ่ว่าเราพร้อมเจรจาพร้อมคุยว่าเราไม่ต้องการให้มีเพราะอะไรมันขึ้นอยู่ที่ว่าท่านกล้ารับฟังข้อมูลที่เป็นจริงหรือไม่หูหนวกหูตาบอดหูตึงหูตาบอดพี่น้องท่านกล้ารับฟังข้อมูลความจริงไหมท่านที่ทำงานอยู่กับท้องถิ่นของเราบริหารท้องถิ่นของเราเป็นยังไงนี่คือเสียงของประชาชนที่ออกมาต่อต้านโรงงานบ่อขยะไฟฟ้าที่ไม่อยากได้ให้อำเภอเราเดี๋ยวสายฟังเสียงคนเดียวเพราะตอนนี้พออย่าฟังคนอื่นเดี๋ยวสายไปฟังยุบพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพครับวันนี้อีก10นาทีเราจะไปปักหมุดปลาใสเปิดความจริงเรื่องพิรุธเรื่องการที่จะมีการสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะการที่จะนำขยะเข้ามาบนพื้นที่อำเภอกำลาใสวันหนึ่ง517ตันพี่น้องกำลาใสวันนี้เราพร้อมเปิดเอกสารข้อพิรุธทุกฉบับว่าเราไม่ต้องการโรงงานไฟฟ้าขยะเพราะอะไรอย่าตื่นกลัวพวกเราคือเจ้าของประเทศพวกเราคือผู้เสียภาษีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเราต้องออกมาขับเคลื่อนกับลูกหลานของเราเสรีชนคนกาฬสินธุ์จำไว้นี่คือความห่วงใยของลูกหลานในอนาคตข้างหน้าท่านจะปล่อยให้ลูกหลานเดียวได้ท่านจะปล่อยให้บ้านเมืองของเราชิบหายเพราะไอ้รัฐบาลประยุทธ์พี่น้องตื่นเถิดได้ยินเสียงประกาศนี้ไหมว่าเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนที่ทั่วประเทศนี้เพื่อให้บ้านเมืองของเราเจริญรุ่งเรืองอำเภอคมราสายเป็นอำเภอแรกของประเทศไทยที่พวกเรามาขับเคลื่อนมีความรับตบมือให้อำเภอคมราสายด้วยครับวันนี้เราจะปิดโปงความชั่วร้ายของทุนใหญ่ที่ทำธุรกิจค้าข้าวกับโรงงานไฟฟ้าขยะพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายวันนี้ไม่เกิน10นาทีเราจะพูดความจริงเรื่องการสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะเดี๋ยวจอดก่อนครับพี่เอ็มครับโอเคครับตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับเคลื่อนคนครับเคลื่อนคนแซ่ๆๆนะครับแซ่มาพี่น้องพี่น้องเอ้ยคนอำเภอกมลาสายที่รักและเคารพทุกท่านท่านรู้ตัวไหมว่าอำเภอของท่านจะกลายเป็นอำเภอที่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวน้ำเสียยาทะลักเข้ามาเติมน้ำเปล่าเติมน้ำชีตื่นตัวเสถียรพี่น้องเราต่อต้านโรงงานไฟฟ้าขยะนะครับเรามาบอกพี่น้องชาวสุพรรณสายทุกคนอย่านอนหลับทับสิทธิ์
ออกมาสอบสวนเกณฑ์จากข้อมูลที่เรามีที่มันชัดเจนพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องกรรมราชสายที่เคารพทุกท่านครับเบอร์นี้ชัดเจนแล้วว่าพี่น้องกรรมราชสายสิบทนมันนะครับเฮาเป็นหยังจังสิมีเหตุผลว่าเฮาสิบ่ทนเนาะอำเภอกำมะลาไสนะครับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเขาว่าเมืองกาฬสินธุ์ดินดำน้ำชุ่มแล้วนะครับอำเภอกำมะลาไสนะครับน่าจะเป็นอำเภอที่ดินดำน้ำชุ่มที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้จึงเหมาะสำหรับการทำการเกษตรทำการประมงทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะครับปัจจุบันเรามีขยะไม่เกิน10ตันต่อวันครับพี่น้องถ้าใครอยากจะเห็นบ่อขยะระบบฝังกบที่เทศบาลทำไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่พี่น้องบึงไฮบ้านเราบ้านลาดนะครับที่มีที่นารวมถึงพี่น้องตลาดกำมะลาไสเรานี่แหละที่มีที่นาอยู่ใกล้บ่อขยะก็จะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วถึงผลกระทบจากน้ำเสียกินเหม็นแล้วก็แมลงวันนะครับหลายท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะต้องกางมุ้งกินข้าวถ้าไปนาที่บริเวณที่บ่อขยะอยู่นะครับปัญหาขยะไม่เกิน10ตันต่อวันยังแก้ไม่เสร็จนะครับท่านรู้ไหมอะไรมันเกิดขึ้นนะครับมีนักธุรกิจบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่อำเภอกำมะลาไสเรานี่แหละมีอำนาจทางการเมืองขึ้นมาอยากจะเอาโครงการใหญ่ๆนะครับเข้ามาเราก็ดีใจปรากฏว่าท่านรู้ไหมโครงการใหญ่ๆที่เขาจะเอามานะก็คือจะเอาขยะทั่วทั้งจังหวัดมาไว้ที่อำเภอกำมะลาไส 514.24 ตันต่อวันที่ขออนุมัติกับกระทรวงมหาดไทยเป็นเอกสารชัดเจนแล้วพี่น้องโรงไฟฟ้าขยะอีกนะครับจะใช้เศษพลาสติกนะครับเผาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อที่จะเป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกะวัตต์นะครับเมืองขอนแก่นใหญ่ขนาดไหนเป็นเมืองหลวงของอีสานด้วยซ้ำนะครับขนาดโรงไฟฟ้าขยะของเขาน่ะแค่4เมกะวัตต์เท่านั้นเองนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์น่ะถือว่าเป็นจังหวัดที่เล็กมากนะครับแล้วก็กำมะลาไสเนี่ยไม่เหมาะอย่างยิ่งเนื่องจากพื้นที่ที่จะก่อสร้างระบุไว้ชัดอยู่ที่หมู่4ตำบลหลักเมืองอำเภอกำมะลาไสนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับสิ่งที่เขายังตอบเราไม่ได้เลยว่าฝนตกต่อเนื่องกัน 2-3 วันเนี่ยน้ำเนี่ยครับมันจะท่วมบริเวณไร่นาแล้วก็จะชะล้างนะครับสิ่งสกปรกสาโครกโสโครกนะครับจากโรงคัดแยกขยะนะครับลงไปที่ไร่นาพี่น้องเขาจะทำอย่างไรเขาบอกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยว่างั้นนะครับยังไม่สร้างก็ตอบอย่างนี้แล้วนะครับอันนั้นประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่พี่น้องเป็นห่วงมากวันหนึ่งนะครับรถขยะจากทั่วทุกสารทิศของจังหวัดกาฬสินธุ์เรานะครับก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัวอำเภอกำมะลาไสนะครับท่านก็พยายามจะบอกว่าท่านไม่ได้เอาขยะสดมานะครับแต่จนรอดวันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เลยนะครับว่าขยะปริมาณวันละกี่ร้อยตันต่อวันที่จะมาที่อำเภอกำมะลาไสนะครับเธอหย่อนให้หน่อยนะก็จะลงไปก่อนตอนนี้เอกสารก็ชัดเจนนะครับที่มหาดไทยอนุมัติมานะครับว่าปริมาณขยะต่อวันเนี่ย 514.2 กิโลตันต่อวันเป็นเอกสารของมหาดไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขยะนะครับอยู่ที่ 9.9 เมกะวัตต์ขายไฟอยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับผมยังงงอยู่ว่าคณะกรรมการ TOR นะครับท่านได้ดูรายละเอียดตรงนี้ไหมไปกำหนดขอบเขตกันซะมั่วเลยก็ตอนนี้นะคะเรามาถึงจุดที่เป็นเทศบาลตำบลกำมะลาไสนะคะก็จำเป็นที่ที่เราจะมาท่านนะครับตั้งนะคะเพื่อทำการปราศัยนะคะตอนนี้นะครับคิดว่าฝ่ายกฎหมายเราก็ได้เตรียมการไว้แล้วว่าก็คงจะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงกันนะครับว่าทำไม TOR ถึงออกมาเช่นนี้นะครับมีการเอื้อประโยชน์ให้นายทุนที่จะมาดำเนินการโครงการนี้หรือไม่นะครับทีนี้นะครับพี่น้องเรื่องมันไม่ควรจะมาถึงขนาดนี้ท่านทราบไหม
จริงๆแล้วครับพี่น้องหลักเมืองเขาทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเขาก็ดำเนินการคัดค้านนะครับโดยการลงชื่อคัดค้านร่วมกันนะครับอย่างเป็นทางการนะครับไม่ได้มาม็อบแบบวันนี้เลยนะครับเขานะครับให้เทศบาลตำบลหลักเมืองตั้งแต่นายกอรุณวิทย์ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ทำหนังสือขอให้ชะลอโครงการทบทวนโครงการนะครับขอให้ท่านยุติโครงการแนบรายชื่อของพี่น้องมาเสร็จจับแถมนี่น้ำซ้ำเทศสภาเทศบาลตำบลหลักเมืองเขาก็ลงมติไม่เห็นชอบที่จะร่วมโครงการกับท่านท่านได้ดูหรือไม่ครับว่าเทศบาลซึ่งเป็นเทศบาลหลักของโครงการที่จะไปตั้งนะครับหมู่สี่ตำบลหลักเมืองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับท่านท่านทำไมไม่ฟังเสียงเขาหน่อยทางจังหวัดเองท่านก็ทราบเรื่องแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ทราบดีรองผู้ว่าท่านก็ทราบดีนะครับท้องถิ่นจังหวัดท่านก็ทราบดีพี่น้องหลักเมืองนะครับก็รออยู่ว่าจะมีการมาประสานนะครับเพื่อที่จะให้มีการพูดคุยเจรจาในลักษณะประชาคมครั้งใหญ่ของคนกำลังใสเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันอย่างไรท่านก็ไม่สนใจท่านก็ดำเนินการไปตามของท่านดันโครงการต่อมีหนำซ้ำหลังจากได้นายกใหม่ขึ้นมานะครับเราก็นึกว่าจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วเรื่องที่ดำเนินงานไว้นะครับก็คือนายกตั้งแต่นายกคนเก่าแล้วท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนายกใหม่นะครับมีความชอบธรรมอย่างเต็มที่เลยในการที่จะยุติโครงการไว้เพราะท่านไม่ได้เป็นคนเสนอโครงการแล้วที่สำคัญก็คือครับสภาเทศบาลตำบลกำมะลาไสนะครับไม่ได้เอาเข้าเรื่องนี้เข้าขอพี่นะอนุมัติเลยนะครับเท่ากับว่าพี่น้องประชาชนเองเขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเขาอุตส่าห์เลือกสสมา12คนใช่ไหมครับท่านก็ทราบดีว่าอะไรเป็นอะไรสภาเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งโครงการ 1,900 กว่าล้านเป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเคยมีในเขตกำลาใสเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะเอาเข้าสภาเสียหน่อยเพื่อให้พี่น้องสส12คนได้รับทราบนะครับชื่อจะมาเนี่ยลงมาได้เขาได้มีโอกาสไปเป็นนายกกับชุมชนต่างๆนะครับทั้งในเขตเทศบาลกำลาใสทั้งในเขตเทศบาลหลักเมืองทั้งในเขตอบจกำลาใสให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันก่อนว่าทำไมจะต้องรีบนะครับผมเนี่ยทำงานในศูนย์วิจัยพลังงานเราติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับปรากฏว่านะครับขนาดเราเป็นนักวิชาการคอยติดตามอยู่นะครับกว่าเราจะได้ข้อมูลมาศึกษานะครับเล่นการศึกษาความเป็นไปได้การวิเคราะห์โครงการนี่นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาช่วยท่านทำนะท่านระบบทำฟรีนะครับเล่มหนาเลยนะครับกว่าเราจะได้ข้อมูลมาเพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะอ่านกันและรวมถึงขอเอกสารต่างๆมาจากท่านใช้เวลานานเหลือเกินกว่าจะได้นะครับพอเราได้มาครบนะครับเราก็ชัดเจนแล้วว่าท่านน่ะรีบเร่งลักไก่เอกสารผิดพลาดเยอะมากผมไม่ลงรายละเอียดนะครับตอนนี้เรื่องได้ส่งถึงจังหวัดนะครับแล้วทางทีมกฎหมายซึ่งเข้ามาช่วยพี่น้องหลักเนื้อมาช่วยพี่น้องอบต.กำลาใสนะครับเขามาช่วยแบบจิตอาสาเลยเขาก็มาดูเอกสารแล้วก็เห็นว่าช่องทางไหนที่จะเป็นที่พึ่งในทางกฎหมายได้ไม่ว่าจะเป็นปปช.นะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงที่ให้อนุญาตโครงการนี้นะครับคนเอกอนุพงศ์ก็ต้องทราบเรื่องนี้แหละครับท่านไม่ต้องห่วงหรอกนั่นแหละครับโดยตรงเลยนะครับเราไปจังหวัดแล้วเราได้ยินคำตอบนะครับจากรองผู้ว่าท่านหนึ่งเราก็ไม่สบายใจเขาบอกว่าไม่สามารถจะไปทำการฝันในไรเลยร้องขออะไรกับเทศบาลกำลังใส่ได้เพราะเดินตามกฎหมายเทศบาลกำลังใส่เป็นนิติบุคคลว่างั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อท่านตอบอย่างนี้ก็แสดงว่าปัญหามันไม่จบอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องมันจะไปที่กระทรวงมหาดไทยไปแน่นอนเอกสารทั้งหมดที่มีการรวบรวมไปแล้วฝ่ายกฎหมายเขาจัดการนะครับเพราะนั้นพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับที่พี่น้องออกมาเพื่อที่จะบอกว่าเรามีสิทธิที่จะบอกว่าเราไม่ต้องการได้รับผลกระทบจากโครงการโน้นจากโครงการนี้จากการกระทำของพ่อแห่งรู้แต่หาสิทธิ์ประมาณนู้นอบต.นี้ได้หมดนะครับพี่น้องเป็นลูกเมียแล้วต่างยังไม่ตามกฎหมายด้วยนะครับแต่ที่เขาพยายามจะทำก็มีเหตุผลเดียวคืออะไรครับผลประโยชน์มหาศาลมันได้คนเดียวแต่ผลกระทบทุกคนมันคุ้มไหมครับพี่น้องไม่คุ้ม
เราไม่เอาเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านยังมีทางเลือกแล้วทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งฐานไปถึงท่านตั้งนานแล้วนะครับทางนักการเมืองที่มีบทบาทอยู่ในจังหวัดเรานี่แหละถ้าท่านจะฟังเสียงผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไม่ฟังเสียงประชาชนเพราะท่านคิดว่าอาจจะเป็นตาสีตาสาวก็ได้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ส่งเสียงถึงท่านแล้วว่ามันมีทางเลือกเยอะแยะนักวิชาการเขาก็บอกทางเลือกนะครับพี่น้องที่เขาคัดค้านเขาก็ไม่ได้คัดค้านหัวชนฝานะครับเขาบอกว่าชัดเจนฟังดีๆนะครับใส่หูทั้งสองข้างนะครับอย่าออกเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับฟังดีๆนะครับลงไฟฟ้าขยะปัญหาขยะนะครับทุกคนพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขใช่ไหมครับเราก็รู้ดีนะครับว่าขยะนะครับปริมาณมันเยอะทุกวันตอนนี้บ่อขยะเราเนี่ยทุกบ่อแล้วล้นหมดแล้วต้องบอกขายไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยเห็นร่วมกันเป็นอย่างยิ่งว่าให้มีการแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติที่พวกเราจะร่วมกันนะครับมานั่งคุยกันลงไฟฟ้าขยะลงแยกขยะเป็นทางออกที่สำคัญทางหนึ่งนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ของจังหวัดกาฬสินธุ์เราซึ่งถึงมีการผลักดันนะครับโดยไม่ฟังเสียงเราบอกว่าสถานที่มันไม่เหมาะคำว่าไม่เหมาะมีอะไรบ้างครับผมหนึ่งสถานที่ตรงนั้นนะครับเป็นที่ลุ่มเป็นหุบเข้าหัวน้ำใครยังไม่เคยไปบ้างครับบ่อขยะเทศบาลกำลังอาศัยที่อยู่ในเขตหลักเมืองนะครับอยู่ในที่ลุ่มจริงไหมพี่น้องอยู่จริงนะครับใครไปดูก็ได้ตอนนี้นะครับอันที่สองก็คือว่าชุมชนที่อยู่แวดล้อมบ่อขยะที่จะสร้างเป็นโรงคัดแยกขยะนะครับก็มีชุมชนแวดล้อมอยู่ไม่หมดนะครับถือถุงอันนั้นทางด้านทิศใต้ก็บ้านเราทางด้านทิศเหนือก็ตลาดกมลาสายบ้านนนท์กวางเบื้องบึงไฮนะครับแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ก็บ้านโพลท่านไม่สามารถระบุได้ว่าโรงไฟฟ้าจะตั้งที่จุดไหน TOR เขียนเปิดไว้แต่ว่าเดี๋ยวเหลือเกินครับบ้านโรงไฟฟ้าจะสร้างในสถานที่ในรัศมี3กิโลโดยให้จุดของโรงคัดแยกขยะกำลังใส่นะครับเป็นจุดตรงนั้นแล้วก็วงไป3กิโลแล้วจะไปสร้างที่ตรงไหนอันนี้เราโอเคมั้ยครับเราไม่รู้เลยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เลยว่าโรงไฟฟ้าจะไปตั้งที่ตรงไหนนะครับแล้วถ้าท่านทําแบบนี้นะครับเขาไปประท้วงทีหลังท่านยิ่งหนักเพราะท่านได้ลงทุนไปแล้วอันนี้เราบอกท่านแล้วนะครับประเด็นที่2สําคัญก็คือว่ารถขยะที่จะมาวิ่งมาหาท่านนะครับเอาเข้าจริงๆหลังจากเราไปตรวจสอบเทศบาลต่างๆนะครับที่เขาจะต้องมาทิ้งขยะร่วงนะครับปรากฏว่าการทำเอ็มโอยูต่างๆนะครับมีปัญหาหมดมติรับรองการทำเอ็มโอยูเอาขยะที่จะมาส่งที่เทศบาลกำลังใส่เนี่ยที่มาส่งที่นี่ครับมีปัญหาหมดผมบอกเลยนะครับถ้าท่านยอมถอยผมจะรู้เลยว่าปริมาณขยะที่ท่านคือร่างบอกแน่นอนนะครับแล้วเรารู้แต่ดีครับว่าเขามีเช่นนี้ครับว่าอาตามอายุการใช้งานเอาขยะจากจังหวัดอื่นเอาให้เนี่ยโดยจังหวัดร้อยเอ็ดที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยก็ไม่เอาล้มก็ไม่เก็บก่อก็ไม่เก็บก่อก็ไม่เก็บก่อนก็ไม่เก็บก่อนน้อสอบพ่อกับพระใส่เอาไปร่วมแม่จะเพื่อแม่พี่น้องอำเภอต่างๆทั้ง20อำเภอในร้อยเอ็ดแล้วพี่น้องร้อยเอ็ดก็ไม่ให้สร้างเพราะฉะนั้นนะครับระยะทางจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับเพียงนักการเมืองไหนไกลไหมครับประมาณ30กิโลเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องคิดเผื่อนะครับในการขออนุญาตเขาไม่ใช้ขยะในจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นนะครับอันนี้เราที่ทำให้เก็บรู้ทันท่านไว้ก่อนเดี๋ยวครับเงยเก็บพี่น้องอย่ามาที่นี่เขาจะต้องตายที่นี่หวานเขาก็ต้องโตที่นี่เขามีสิทธิ์ควรที่จะรู้เรื่องนี้ไหมครับพี่น้องมีไหมครับ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 เป็นอากาศของพวกเราทุกคนใช่ไหมครับเขาถุงพลาสติกกล่องเล็กๆเหม็นไหมครับครับเรามีสิทธิ์ที่จะรู้คุณไม่ต้องร่างเทคโนโลยีผมก็วิศวะเหมือนกันนะครับคุณมีโอกาสรั่วไหลแน่นอนทุกอย่างไม่มี 100% พี่น้องเข้าใจอยู่เนาะเรื่องนี้นะครับถ้าหลุดออกมา 5% 10% เกิดอะไรขึ้นมันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องมีตวงตอนนี้เนี่ยพูดชัดเจนโรงไฟฟ้าขยะพี่น้องไม่ได้ขัดขันไม่ให้สร้าง
แต่สถานที่มันไม่เหมาะท่านขยับออกไปจากอำเภอกำมะลาไสเดี๋ยวนี้เลยพี่น้องก็หยุดประท้วงใช่ไหมครับเจ็บมังไม่รู้ชัดเจนพี่น้องไม่ได้ขัดขวางนะครับประเด็นโรงพัทยาขยะก็เห็นด้วยเพราะว่าระบบฝังกบมันมีปัญหาตอนนี้มันล้นแล้วนะครับเป็นไปได้ที่สุดนะครับผมเคยเสนอผู้หลักผู้ใหญ่ไปโดยตรงแล้วเขาก็บอกว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจโรงพัทยาขยะขนาดกลางและเล็กน่าสนใจมากอย่าเอาขนาดใหญ่เหตุผลที่เราไม่เอาขนาดใหญ่เพราะอะไรทราบไหมครับถ้าเมื่อไรมีการรวมขยะขึ้นมาทันทีปุ๊บจะเป็นภาระของจุดใดจุดหนึ่งที่จะต้องรับผิดทั้งเรื่องเศษอาหารทั้งเรื่องน้ำเสียแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุที่รถขยะจะวิ่งมาทุกวันนะครับเราตีไปนะครับว่าโอเคขยะสดท่านอาจจะพยายามลดมานี่เหลือสักร้อยตันต่อวันนะครับเท่ากับว่าก็นั่นแหละที่ยอมอยู่ศูนย์ใช่ไหมอย่างเนาะขยะสดก็ต้องมาทำอย่างละครึ่งไงและนี่สีมันอ่ะและนี้มันไม่ได้หมดข้างนี้ข้างเดียวก็เลยได้แบบนะครับท่านบอกว่าท่านผลอาร์ดีเอฟมาจากกุชินาไลผลอาร์ดีเอฟซึ่งอัดพลาสติกเป็นแท่งแล้วเนี่ยครับมาจากสาสขันนนท์บุรีนะครับปริมาณลดวันละกี่คันต่อวันท่านยังตอบพวกเราไม่ได้เลยนะครับประเด็นของมันก็คือว่าการรวมศูนย์ขยะนะครับจึงไม่ผลดีไม่เป็นผลดีต่อจุดใดจุดหนึ่งให้ลดขนาดเป็นขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องให้เอกชนลงทุนเพราะอะไรครับประเทศไทยเราเป็นประเทศยากจนไม่ถูกความจริงประเทศไทยนะครับเราเคยประกาศเป็นนิกมาตั้งแต่นายกชาติชายแล้วแล้วเราเนี่ยครับพ้นจากสภาพของความยากจนมานานแล้วเพราะฉะนั้นนะครับภาครัฐมีงบประมาณสำหรับโครงการที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเนี่ยเราทำได้แล้วผลมันจะตกอยู่ที่เทศบาลอบต.นั้นผมยกตัวอย่างว่าเทศบาลกำลังใส่มีบ่อขยะของตัวเองใช่ไหมครับได้ลงขยะปาดกลางลงมาเลยครับได้ขยะจากเพื่อนๆอบต.เทศบาลใกล้เคียงมาทิ้งด้วยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเทศบาลกำลังใส่จะได้ค่าถ้าทิ้งขยะนะครับมันละทันทีเหมือนอย่างอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ตอนนี้นะครับนายกเสียงทั้งเขาก็เก็บครับจากที่ไปทิ้งกับเขา31แห่งนะครับตันละ400บาทเดือนหนึ่งท่านว่าได้น้อยไหมครับรายได้เข้าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่ใช่อย่างน้อยแต่ความฉลาดของนายกเสียงก็คือว่าเขาไม่ได้สร้างลงเขาไม่ได้สร้างบ่อขยะไว้ใกล้เมืองนะครับเขาออกไปไกลๆนะครับอยู่ในเขตของกลางเมืองทางที่ยังเข้าดงพยุงไปนู่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนกำลังใส่มีสิทธิ์เลือกครับผมคิดว่าชีวิตมีเลือกได้อู่ข้าวอู่น้ำเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องครับผมสมัยอ่ะผมไม่ใช่คนที่นี่นะผมจะบอกตรงๆนะที่เขากล่าวหาว่าจักผมเป็นคนที่ไหนมันก็จริงผมเป็นคนละเอียดผมจะสารภาพให้พี่น้องรับทราบเนาะผมเป็นคนร้อยเอ็ดมาอยู่กับมลาไสเมื่อ11ปีที่แล้วเพราะเป็นเขยอยู่ที่นี่นะครับพ่อตาผมก็เป็นพระอยู่ที่นี่แหละวัดชัยมงคลประกาศท่านได้เพราะฉะนั้นนะครับผมตายที่นี่แน่นอนถึงผมไม่เกิดที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเราหัวอกเดียวกันครับผมอยู่ศูนย์วิจัยพลังงานยั่งยืนจังหวัดกาฬสินธุ์ทำงานวิจัยด้านพลังงานติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ยเวลาที่เราจะพูดเวลาที่เราจะคัดค้านต่อต้านนะครับเราอยู่บนฐานข้อมูลแล้วเราไม่ได้กล่าวหาใครใช่ไหมพี่น้องวันนี้เราไม่ได้หมิ่นประมาทใครเลยเอกสารต่างๆอยู่ในมือผมเนี่ยหนาตึ้งนะครับเอกสารฉบับนี้นะครับวันนี้จะถูกส่งไปหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยฝ่ายกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงว่าคิดว่าตัวเองออกมาน้อยสู้โดยลำพังวันนี้พวกเราเข้าใจดีครับสถานการณ์โควิดกับเศรษฐกิจที่ตกต่ำเหลือเกินพี่น้องต้องปากกัดตีนถีบรัฐบาลก็เป็นได้เท่านี้กู้เงินมาไม่ต้องถามเรื่องอื่นเอาแค่วัคซีนนะครับก็ยังไม่ทั่วถึงเลยถ้ากู้เงินมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องเดินไปรอพอตอนไหนก็มีเฉียดใช่มั้ยพี่น้องมันไม่ใช่ว่าจะรอความหวังขนาดผมทำงานที่ศูนย์วิจัยนะครับเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่รู้จักกันดีกับฝ่ายสาธารณสุขวันนี้ยังไม่มีการเลยที่จะมาติดต่อเราเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ไม่รอนะครับเพื่อศูนย์วิจัยเราเลยสำรองเมื่อนั้นนะครับถ้าเผื่อถ้าป่วยมาฟ้าทลายโจรอักเต็มที่กระชายขาวเต็มที่พี่น้องถ้าใครมีปัญหาป่วยแล้วไปหาผมนะครับที่ศูนย์วิจัยยินดีช่วยถ้าพ่อขอครั้งแรกในชีวิต
โอเคครับผมเรามีสมุนไพรหลายตัวพี่น้องบอกผมมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพึ่งตัวเองด้วยแต่เราไม่หยุดเรียกร้องจากภาครัฐเพราะอะไรครับรัฐเก็บภาษีเราไปเพื่อจะดูแลประชาชนเกือบ70ล้านคนพี่น้องแล้วเราไม่พอในสถานการณ์วิกฤตเราก็กู้เพิ่มเพราะนั้นเพียงพออยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีการจัดสรรที่ไม่เท่าเทียมเท่านั้นเองนะครับอ่ะวกขึ้นมาเรื่องนี้โรงไฟฟ้าขยะนะครับผมจะเล่าให้ฟังแบบยาวๆนะครับก็ไม่ยาวมากท่านตั้งใจฟังผมดีๆนะครับเพราะว่าผมพูดมาแล้วนะครับจริงๆมีในเอกสารนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับผมชื่อสมเจตแจล่าระบุชื่อนามสกุลชัดเจนเนาะอายุ45ปีครับดีอย่างหนึ่งก็คือว่าผมไม่มีลูกมีบ้านอยู่2หลังมีเมียอยู่1คนมีรถอยู่2คันอายุ45ปีพอเพียงแล้วครับพี่น้องมีสวนอยู่1สวนอำเภอน้องนาวันนี้มาจับเรื่องโรงไฟฟ้าขยะเพราะเห็นว่าพี่น้องกำลังใส่ตอนนั้นนะครับเมื่อปีต้นปี62ไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมจะเล่าให้ฟังแบบชัดๆโดยเฉพาะคนเทศบาลกำลังใส่ซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของโครงการจริงๆแล้วท่านเป็นหรือไม่ท่านรู้ดีอยู่นะครับขอทุกปัจจุบันท่านฟังให้สองเต็มหูท่านนะครับเต็มสองหูท่านประเด็นเรื่องขยะครับเป็นประเด็นที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมานานแล้วนะครับแล้วก็พัฒนากันมาต่อเนื่องเรื่อยมาเอาเป็นระบบฝังกบเอาไปเอามานะครับด้วยความไม่จริงจังของภาครัฐมีแต่ประกาศนโยบายแต่ไม่ได้สนับสนุนอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาขยะไม่มีการรณรงค์ให้แยกขยะจากต้นทางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้มีโอกาสไปเที่ยวพัฒนาแล้วไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกาไปแค่ญี่ปุ่นแค่เกาหลีใต้แค่ไต้หวันท่านจะรู้เลยว่าพลเมืองเขาควรเรียนเขานะครับคัดแยกขยะแม้ละเอียดยิบเลยพี่น้องเพราะนั้นเวลาขยะที่เทศบาลไปเก็บนะครับคือเหลือจากที่เขาไม่ได้ใช้จริงๆและเป็นขยะแห้งเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงนำไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อที่จะไปเขากำจัดหรือทำเป็นโรงไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายถ้าความร้อนดีมากแล้วควันน้อยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นเลยว่าที่ผ่านมานะครับเหมือนกับความจงใจของภาครัฐเองที่ไม่อยากให้ปัญหาขยะถูกแก้โดยเร็วนะครับดังจะเห็นได้จากที่รัฐบาลคสช.หลังจากยึดอำนาจมาแล้วนะครับก็ประกาศลดแบบทันทีเลยเรื่องขยะนะครับท่านรู้ดีกว่าผมเทศบาลเพราะผมไปคุยกับเทศบาลบัวขาวปรากฏว่าเขารองงบประมาณจากรัฐบาลปรากฏว่ารัฐมนตรีทั้งพลเอกอนุพงศ์รัฐมนตรีมหาดไทยก็ไม่อนุมัติงบมาสักทีนึงสุดท้ายเรียกมาออกตรงว่าสลิมมากกว่าควรเปลี่ยนแล้วไหมขนาดใหญ่ไม่มาใช่ไหมลงไฟฟ้าขยะไม่มาแล้วไปก็สลิมเปลี่ยนเรื่องหลังไปแล้วนะครับมีคนมารายงานบอกว่าลูกชายของรัฐมนตรีอนุพงศ์นะครับไม่ทราบว่าหลักคนไหนนะครับทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเรื่องพลังงานโดยเฉพาะเทคโนโลยีลงไฟฟ้าขยะนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ทันทีว่าเมื่อนักการเมืองโดยเฉพาะสายทหารเขามายุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ในเรื่องโรงคัดแยกขยะขนาดใหญ่และโรงไฟฟ้าขยะแล้วนะครับเขาก็จะพยายามผลักดันให้สำเร็จให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราเนี่ยมีสิทธิ์นะครับเราจะต้องบอกเขาให้ทราบนะครับว่าเรานะครับทำไมถึงไม่ต้องการให้ลงที่อำเภอเรามาลงที่บ้านเราครับตอนนี้นะครับขอความร่วมมือพี่น้องนิดนึงนะครับรถด้านหน้านะครับ Toyota Levo ใช่ไหมครับ4ประตูครับให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้านิดนึงนะครับเพราะว่ามีรถเจ้าหน้าที่ Toyota Yaris สีขาวจะขออนุญาตออกไปนะครับตามไปได้ครับเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวลงให้นะครับแป๊บนึงครับเอาต่อนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้มหาไทยก็เลยดึงเรื่องขยะไปไว้ที่มหาไทยเพราะว่าบอกว่าบ่อขยะต่างๆครับอยู่กับอบต.อยู่กับเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับภายใต้ตัวเองคือภายใต้มหาไทยสั่งการได้ง่ายกว่านะครับปรากฏว่านะครับ
เราก็ไม่คิดว่าเลขโอ้ยมาดูแลนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดไม่ใช่แค่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมีการผลักดันของนายทุนนะครับเพื่อที่จะไปอย่าลืมคุณเดาครับนายทุนพื้นที่นะครับกาฬสินธุ์เราก็เป็นแบบเดียวกันเพราะอยู่ว่านายทุนพื้นที่ที่คุยกับผมกันนะประกอบการด้านโรงงานท่านเป็นยังไงเนี่ยคือไปยกมือเขาช่างนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดระยะเรื่องนี้517ตุ๊ดนี้มันสิมันกองอยู่มันต้องคัดแยกให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงวันนึง500ตันมันเป็นไปอะไรเมื่อปี62ที่ผ่านมาหมุดยังไม่ปักยาจะมาผมให้ขอข้อเดียวพ่อหนาพ่อหนาแล้วพ่อสามแล้วสาธุพ่อหนาแล้วตัวนี้ทุกคนนี้นะครับพ่อสามเมื่อผมเอกอนุพงศ์นะครับขอทุกคนอนุมัติมาท่านจะไปพูดว่ามันเหลือท่านบอกว่าท่านขออะไรยังไงท่านขอให้เป็นไปนะครับท่านมีว่าครับยายมาว่าจะมีปัญหาเพราะว่าปริมาณขยะที่ท่านแจ้งทางให้อารมณ์พ่อหนาที่ท่านจะจัดเก็บก็คือ514.24 ตันต่อวันนะครับขนาดลงไฟฟ้าอยู่ที่ 9.9 เมกะวัตต์ไม่ได้อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับไปร้ายบ่ไร้การลงไปหนึ่งโยนไปหนาโรงเรียนไปเดียวไอ้หนาเรื่องลงนี่นะ986ล้านบาทระยะเวลาคืออยู่ที่8ปีระยะเวลาดำเนินการอยู่25ปีเอกสารชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาสร้างได้อย่างน้อยเนี่ยเขาจะอยู่กับเรา25ปีถ้าพี่น้องตายก่อนก็แล้วไปลูกหลานรับช่วงต่อเนาะอันนี้ผมเล่าให้ฟังไว้ว่าถ้าเรายังสามารถที่จะทักท้วงได้นะครับท่านสอทออ้วนท่านจะมีปัญหากับพวกเราก็แล้วกันเนาะพวกเราคุยกันได้เพราะฉะนั้นนะตอนนี้นะครับผมคิดว่าจะต้องเปิดอกเปิดใจฟังพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องหลักเมืองนะครับมันไม่ใช่แค่ชาวบ้านเขามาประท้วงนะครับผู้ใหญ่บ้านทั้ง14หมู่เขาประท้วงกันหลายรอบมากนะครับหลังจากที่ได้รู้ข้อมูลปรากฏว่าเขาลงชื่อร่วมกันเทศบาลตำบลหลักเมืองเขาก็ทำหนังสือมาขอให้ชะลอโครงการก็ไม่ฟังเขาเขาก็ทำอีกฉบับหนึ่งขอให้ยุติโครงการท่านเคยตอบเขาไหมถ้าท่านเคยตอบปลัดจักรินมาขึ้นเวทีกับผมแล้วมาเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยนะครับเขาไม่เห็นหนังสือฉบับนั้นท่านบอกว่าท่านแทงหนังสือออกแต่เขาไม่ได้รับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่จะตอบหนังสือเพื่อที่จะไม่ให้เป็น157นะครับแล้วเป็นปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านต้องทำให้สดท่านเสมือนเป็นนิติกรของเทศบาลกมลาสัยอยู่แล้วนะครับให้รอบคอบกันหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องหลักเมืองเขาก็ทักท้วงมาว่าเขาให้เทศบาลนะครับทำหนังสือขอให้ยุติมาแล้วท่านทำไมไม่ตอบเขาถ้าท่านตอบเขาถ้าท่านเจรจากับเขาวันนี้ไม่เกิดครับพี่น้องตำรวจก็ไม่ต้องมายุ่งยากเนาะเพราะฉะนั้นนะครับมอบออนทัวร์ของเสรีชนพี่น้องกมลาสัยเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นคนแล้วนะครับแล้วผมมาพูดเนี่ยก็ไม่ได้หมิ่นประมาทใครข้อมูลล้วนๆเลยแล้วก็หนาได้ประยุทธ์หยุดอำนาจสวครับท่านใช้ความสามารถพิเศษไปหามาหยุดอำนาจทั้งทำเอกสารขอทั้งมีคนที่ไปฟ้าขยับทั้งหมดนะครับตอนนี้ฝ่ายกฎหมายโดยทนายสิทธิมนุษยชนจากกรุงเทพนะครับก็มาอาสาให้ความช่วยเหลือในทางกฎหมายเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ห่วงในทางกฎหมายครับพี่น้องเนาะแล้วก็พี่น้องที่ออกมาใช้สิทธิ์ตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะครับพี่น้องก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับพี่น้องตอนนี้ครับฝ่ายกฎหมายเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ทางตำรวจเองนะครับเราก็คุยกันด้วยดีว่ากิจกรรมเนี่ยทางตำรวจเข้าใจว่าทำไมพี่น้องถึงจำเป็นที่จะต้องทำอาม็อบนะครับอาม็อบครั้งนี้มีเจตนาเพื่อที่จะผมบอกย้ำเตือนท่านอีกครั้งว่าคนกมลาสัยทั้งคนเทศบาลตำบลหลักเมืองทั้งคนในเขตอบต.กมลาสัยทั้งคนในเขตเทศบาลกมลาสัยนะครับเขาไม่ได้ยอมรับโครงการนี้เขาก็บอกตั้งนานแล้วท่านขยับไปย้ายไปสร้างที่อื่นดิได้ยินข่าวว่าท่านมีที่ดินอยู่ที่อื่นเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมพี่น้องทำไมจะต้องมายึดติดกับพื้นที่หูเข้าหูน้ำตรงนี้มันก็ง่ายนิดเดียวท่านปลัดท่านก็ทราบดีท่านนายอำเภอท่านก็ทราบดีจังหวัดท่านก็ทราบดีแต่รู้สึกว่ามันจะไม่เข้าหูของท่านคนนั้นนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับการมาครั้งนี้เพื่อจะบอกให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับว่าพี่น้องเขายืนยันเต็มที่ที่จะยืนยันคัดค้านไม่สร้างที่กมลาสัยนะครับท่านจะไปสร้างที่ไหนท่านไปนะครับตอนนี้ท่านยังมีโอกาสแต่ถ้าท่านยังไม่ต้องเสียใครเลยนะครับพี่น้องเขาจำเป็นต้องยกระดับโคร
ว่าในทั้ง18อำเภอกาฬสินธุ์นะครับไปสร้างที่อำเภอไหนก็คงจะไม่ได้แล้วเพราะท่านไม่ฟังเสียงใครเลยนะครับผมก็วิศวะเครื่องกลนะครับหลายคนที่มาช่วยกันที่นี่ก็วิศวะหลายสาขาทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องเทคโนโลยีเรารู้ดีแล้วเราไม่ได้ปฏิเสธเลยนะครับรถยนต์ใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆยิ่งเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้านะครับเอายินดีต้อนรับเลยนะครับแล้วตอนนี้เราเห็นปัญหาร่วมก็คือว่าขยะมันจะล้นเมืองจริงๆพี่น้องครับผมคิดว่าวันนี้นะครับจังหวัดอำเภอกำลาไสเทศบาลกำลาไสและเทศบาลรวมทั้งปตอใกล้เคียงมานั่งคุยกันเลยครับว่าจะแก้ไขปัญหาขยะยังไงผมคิดว่าคนกำลาไสไม่ได้ใจแคบใจดำไม่อยากจะเป็นทิ้งภาระขยะให้ใครเรามาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเพื่อให้ขยะถูกแยกจากต้นทางเสร็จแล้วนะครับมันหลุดออกจากมือจากคนเรือนมาจริงๆนะเรามาคุยกันว่าเราจะทำเป็นโรงขยะอันนี้ขนาดเล็กได้ไหมนะครับให้เทศบาลกำลาไสเป็นเจ้าของก็ได้เพราะว่าพอเกิดการอัดแท่งพลาสติกที่เทศบาลกำลาไสซึ่งเป็นเจ้าของแล้วรายได้ก็ตกเป็นของเทศบาลกำลาไสไม่จำเป็นจะต้องให้เอกชนมาลงทุนสักบาทเดียวยกตัวอย่างเช่นของจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองนะครับเขาไม่ได้ให้เอกชนมาลงทุนนะครับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นคนของงบประมาณจากมหาดไทยจากน่าจะกระทรวงทรัพย์ด้วยนะครับปรากฏว่าก็ได้งบประมาณมานะครับทำโรงคัดแยกขยะเพื่อแก้ไขปัญหานะครับบ่อขยะซึ่งเป็นหน้าเป็นตาคนร้อยเอ็ดมากนะครับเราดีใจผมนะเป็นคนทุ่งโพราอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านปลัดหลายคนก็เป็นคนร้อยเอ็ดคนที่มาที่นี่หลายคนก็เป็นคนร้อยเอ็ดที่มาเป็นเขยกำลังใสทุกคนหวังดีต่อบ้านต่อเมืองไม่ได้เคยคิดอยากจะหาเรื่องใครไม่มีเวลาว่างสักเม็ดเลยนะครับงานผมเยอะมากแต่จำเป็นจะต้องออกมาร่วมกับพี่น้องเพื่อที่จะบอกให้ชัดว่านี่คือจุดยืนของพี่น้องกำลังใสซึ่งสรุปร่วมกันแล้วไม่ได้คุยกันแบบผิวเผินไม่ได้คุยแบบมีใครมายุยงทุกคนมีเหตุมีผลทุกคนศึกษาข้อมูลวันนี้ยุคข้อมูลข่าวสารแล้วนะครับท่านจะไปดูถูกประชาชนว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาเข้าไปดูข้อมูลใน Google เขาเข้าไปดูข้อมูลนะครับจาก YouTube เยอะแยะเต็มไปหมดเขารู้ครับจังหวัดที่ใกล้เราที่สุดนะครับคือจังหวัดขอนแก่นเมืองใหญ่มากเป็นมหานครตอนนี้ก็เหมือนเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานขยะวันนึงเยอะมากผมเคยทำงานกับเทศบาลนครนะครับเทศบาลนครขอนแก่นพยายามจะแก้ไขปัญหาขยะแยกขยะจนทางโดยเลือกโดยเริ่มจากร้านอาหารนะครับรอบบึงแก่นนครเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักทำเป็นน้ำหมักชีวภาพแล้วก็แยกมาทำเป็นปุ๋ยหมักโดยให้พี่น้องเกษตรกรที่มาปลูกผักแถวนั้นแหละมีส่วนร่วมเป็นแรงงานโดยที่เขาไม่ต้องจ่ายค่าแรงงานให้กับพี่น้องเกษตรกรเสร็จแล้วได้ปุ๋ยเสร็จแล้วเทศบาลก็ขอแบ่งนะครับน้ำหมักชีวภาพนั้นไปล้างตลาดซึ่งตลาดในเมืองขอนแก่นเยอะมากใช่ไหมครับน้ำเสียที่ไหลลงบึงทุ่งสร้างมันเยอะทำยังไงจะลดปริมาณน้ำเสียเขาก็เอาน้ำหมักเพียวภาพที่หมักได้จากเศษอาหารที่เขาแยกนี่แหละครับเสร็จแล้วนะครับกากของเศษอาหารที่แยกออกมาแล้วเอาปุ๋ยหมักเพียวภาพเขาก็ให้เกษตรกรเอาไปปลูกผักปลอดสารพิษซึ่งตลาดขอนแก่นก็ต้องการผักปลอดสารพิษจำเป็นจำนวนมากพี่น้องก็ขายได้ราคาอีกแถมปุ๋ยฟรีนะครับแนวทางแบบนี้ทำไมไม่มาคุยกันใช่ไหมพี่น้องให้ทุกคนนะครับมันได้ผลประโยชน์ร่วมๆกันไม่ใช่ท่านได้คนเดียวแต่คนอื่นเสียผลประโยชน์หมดแล้วท่านก็มาพูดเรื่องกองทุนรอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าผมถามหน่อยว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบันนะครับงบประมาณเท่าไหร่ที่ตกมาถึงพี่น้องประชาชนใน3ตำบลเนี่ยครับปีนึงก็ไม่กี่ล้านหรอกพี่น้องผมจะเล่าให้ฟังบางปีโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยเราไฟฟ้าน้อยเพราะฉะนั้นเราเองก็ไม่มีรายได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นพี่น้องเวลาจะคุยนะครับพูดให้หมดอย่าพูดโอ้อวดไปทั่วไปทีปว่าตัวเองนะครับให้ประโยชน์กับคนกำลังใส่เงินเยอะแยะเต็มไปหมดมันเยอะแยะเต็มไปหมดตรงไหนนะครับบ่อบำบัดน้ำเสียผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เรื่องสำคัญมากผมถามมาตั้งแต่ท่านนายกนรงท่านนายกท่านที่แล้วที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับว่ากำลาไสเราเนี่ยแม่น้ำปลาเนี่ยผ่ากลางอำเภอใช่ไหมพี่น้อง
เราเนี่ยเป็นบ้านเป็นเมืองมาได้เพราะอาศัยแม่น้ำเปล่าตรงนี้แหละหล่อเลี้ยงทำนาทำประมงทำเกษตรเยอะแยะกันไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราจึงไม่ควรที่จะทำร้ายทำลายโดยปล่อยให้น้ำเสียนะครับไหลลงแม่น้ำเปล่าตอนนี้นะครับยังไม่มีโครงการเลยในการที่จะทำบ่อประบายน้ำเสียพี่น้องครับมาคุยกันเรื่องนี้ต่อดีกว่าผมว่าเพราะว่าน้ำเสีย 100% นะครับที่ออกจากครัวเรือนที่ออกจากร้านอาหารที่ออกจากตลาดนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการดักไขมันเลยบนพื้นฐานนะครับน้ำที่ล้างโดยไขมันมันก็ลงไปหมดนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าเราจะต้องมาคุยกันโดยเฉพาะผู้บริหารกับสภาเทศบาลขึ้นใหม่นะครับผมมาคุยกันเถอะนะครับเรื่องขยะจบแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมต้องถอยก่อนหมายเสร็จแล้วท่านอยากจะไปสร้างที่ไหนนะครับท่านไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่ให้มันถูกต้องเอกสารที่ผิดพลาดเยอะเหลือเกินมันกลับไปแก้ไม่ได้หรอกครับต่อให้ท่านใช้เงินสารอย่างไรมันก็กลับไปแก้เอกสารไม่ได้ที่สภามันไม่ได้แก้กันได้นะครับประชุมเสร็จว่าอย่างไรลงมติว่าอย่างไรก็มันผิดไว้อย่างนั้นให้ท่านเอาเงินร้อยล้านไปทุ่มเขาเขาก็แก้ให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ทบทวนในการที่จะไม่ต้องลงทุนเพิ่มเสียเงินโดยใช่เหตุแล้วตอนนี้ลูกน้องท่านนะครับกดโอ้โหเสนอกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่เยอะเหลือเกินท่านก็เสียตังค์เขาอีกโดยใช่เหตุผมบอกเลยนะครับท่านไม่มีทางที่จะเดินไม่ได้หรอกผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็รู้หมดแล้วที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ขู่พูดด้วยข้อจริงที่เล่าให้ท่านฟังว่า MOU มติสภาต่างๆที่ท่านไปขอเอกสารจากเทศบาลที่ใน MOU ท่านเพื่อที่จะทิ้งขยะนะครับตอนนี้นะครับมันจะส่อแววไปทางทำเอกสารเท็จแล้วเนี่ยซ้ำนะครับใครปลอมแปลงเอกสารเนี่ยโทษอาญาหนักมากนะครับหนักกว่า157อีกเพราะฉะนั้นผมบอกในที่เล่าให้ฟังว่าไปกฎหมายเขามาเล่าให้ผมฟังว่าเขาไปดูเอกสารเปิดหน้าเปิดหลังดีแล้วโอ้โหผิดพลาดเยอะเหลือเกินแล้วมีแนวโน้มที่จะมีการปลอมแปลงเอกสารท่านอย่าทิ้งลูกน้องท่านนะครับท่านนักการเมืองใหญ่ลูกน้องท่านเสียสละสู้เพื่อท่านอุตส่าห์ไปทำเอกสารให้แต่เอกสารมันไม่สมบูรณ์ถูกต้องวันหนึ่งเขาต้องรับโทษท่านอย่าทิ้งเขานะครับแล้วผมก็บอกลูกน้องนะครับนักการเมืองใหญ่ท่านนั้นเลยนะครับว่าในเทศบาลกมลาไสยนะครับใครนะครับที่อุตส่าห์ออกแรงมาช่วยในทางเอกสารเขาเราจะต้องถูกสอบสวนนะครับจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับท่านบอกลูกพี่ท่านเลยว่าเวลานี้ต้องการความช่วยเหลือแล้วช่วยเหลือพวกดิฉันหน่อยช่วยเหลือผมหน่อยช่วยท่านมาเยอะแล้วเตรียมการไว้นะครับฝ่ายกฎหมายผมแจ้งมาแล้วเหตุผลที่ต้องพูดกับเรื่องกฎหมายเนี่ยไม่ใช่อะไรอื่นไกลเลยพี่น้องหลักเมืองกมลาไสยเข้าใจดีมากเขามาคุยกับผมเขาบอกว่าอยากจะให้เป็นการคุยกันอยากให้คุยกันได้อยากให้ยุติปัญหาโดยการพูดคุยกันแต่ท่านก็ไม่พูดคุยท่านก็ยืนยันที่จะสร้างให้ได้อย่างเดียวนะครับทำเอกสารมาท่านก็ไม่ตอบเขานะครับอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยได้รับการขอความช่วยเหลือจากพี่น้องชุมชนต่างๆนะครับขอให้มาพูดความจริงให้ฟังหน่อยผมไม่ใช่นักไฮปาร์คแล้วผมก็ไม่ใช่นักการเมืองที่ไหนด้วยผมใช้ชีวิตเรียบง่ายกับศูนย์วิจัยพลังงานผมทำสวนเล็กๆโคกหนองนาอยู่ที่ทุ่งโคลามีร้านเล็กๆอยู่ที่ว่าการอำเภอกมลาไสยร้านอยู่ในดินนะครับผมเปิดเผยนะครับท่านจะแบนร้านผมก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเรายินดีต้อนรับพี่น้องซึ่งไม่มีอคตินะครับมีใจเป็นกลางฟังข้อมูลนั่นเหลืองแดงใส่เสื้อสีไหนไปร้านผมได้หมดเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องไม่ต้องไปดิสเครดิตร้านตอนนี้ได้ยินข่าวว่าพยายามเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นบอกไว้เลยนะครับว่าร้านเราไม่กลัวนะครับร้านบุญดินหลังอำเภอนะครับยินดีบริการทุกท่านไม่มีศัตรูเราไม่เคยมีศัตรูกับใครเรามีแต่เพื่อนที่คุยกันถูกคอกับคุยเพื่อนที่คุยกันไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองนะครับพี่น้องแล้ววันนี้นะครับผมต้องขอบคุณท่านตำรวจนะครับทั้งกรมน.ทั้งสันติบาลนะครับที่อุตส่าห์ออกแรงนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับมาอำนวยความสะดวกให้พี่น้องพอเราคุยกันรู้เรื่องแล้วเราไม่ได้ทำนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอุ่นใจนะครับแล้วก็ไว้ใจทีมงานของน้องๆเขาได้เลยนะครับวันนี้เราไม่ได้มารุนแรงนะครับมาเพื่อจะบอกข้อที่จริงผมจึงตกปากรับคำน้องๆว่าถ้าน้องๆนะครับ
ได้ออกแบบการทำคาร์มอบในขอบเขตของกฎหมายผมยินดีมาให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและไม่กลัวหน้าอินหน้าผมที่ไหนด้วยนะครับถ้าผมหมิ่นประมาทใครท่านจงใช้สิทธิ์ของท่านในการฟ้องหมิ่นประมาทผมได้ทันทีแต่ผมยืนยันว่าเอกสารข้อมูลที่อย่างที่ผมพูดไปมาจากเอกสารนั้นหนานะครับชุดนี้นะครับถ้าท่านไหนใจเป็นการส่วนตัวมาขอถ่ายเอกสารได้เลยเพราะเรามีเครือข่ายนะครับที่ช่วยทำเอกสารให้ฟรีครับพี่น้องไม่ต้องห่วงหลายคนที่เขาเป็นพลังเงียบเพราะเขายุ่งอยู่กับการทำมาหากินไม่พร้อมที่จะออกมาเปิดหน้าเปิดตาครับที่ไหนกล้าพูดกล้าจาเป็นคนเราไม่ได้ว่ากันเนาะพี่น้องใช่ไหมครับเรามีเวลาว่างเรามีความพร้อมของคนอื่นเราก็ออกมาพี่น้องให้กำลังใจตลอดเส้นทางที่เราเคลื่อนรถมานะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องหลักเมืองพี่น้องกำลังใสจริงๆนะครับที่ได้ส่งกำลังใจมาให้พวกเราเขาเผาอะไรอ่ะวันนี้นะครับข้อมูลอยู่พอสมควรผมไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดทุกตัวอักษรได้เพราะว่าเยอะมากท่านดูนะครับชุดนี้นะครับวันนี้จะไปถึงที่ธนาคารจังหวัดขอนแก่นจะไปถึงที่ปปช.แล้วก็จะส่งถึงมหาไทยนะครับและก็จะส่งถึงนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จะส่งถึงกรรมาธิการครับกรรมาธิการชุดปปช.นะครับได้ข่าวว่าท่านเสรีที่สุดเนาะท่านเป็นประธานอยู่ท่านก็คงจะรับเรื่องเพราะว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเป็นเรื่องที่พี่น้องกำลังใส่นะครับสู้เพื่อแผ่นดินตัวเองแต่ว่าพี่น้องจังหวัดอื่นจะได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่านายทุนเขาวิ่งไปรับบี้เพื่อที่จะผลักดันโครงการนี้ทั่วประเทศ77จังหวัดนะครับพี่น้องจังหวัดอื่นจากภาคใต้ก็มาชุมนุมแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องห่วงว่ามีพี่น้องจากใต้จากตำบลเนาะนาบอนนะครับนาบอนเนี่ยจะทะลุทะลวงไปจนถึงส่วนกลางทางกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องกำลังใจเนี่ยครับเรากังวลโควิดไปก้นไม่ได้ส่งจิตส่งใจไปนะครับเพราะฉะนั้นนะพี่น้องหลายจังหวัดนะครับสู้เรื่องเดียวกันนะครับพี่น้องกำลังใจให้มั่นใจในข้อมูลแล้วความเข้าใจที่ถูกต้องของตัวเองนะครับท่านอย่าดูถูกความรู้ความเข้าใจของพี่น้องกำลังใส่ตอนนี้เนี่ยมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วถึงแม้ว่าเขาจะทำได้ทำงานมันเดินอยู่นะครับแต่ว่า YouTube Google ข้อมูลอะไรต่างๆมันออนไลน์เต็มไปหมดแล้วลูกหลานเขาก็เติบโตมีวิชาความรู้เต็มไปหมดนะครับส่วนใหญ่ลูกหลานก็เป็นข้าราชการทำงานบริษัทแล้วก็ทำงานอิสระมีความรู้ความสามารถที่จะแสวงหาข้อมูลมาบอกพ่อแม่พี่ป้าแม่กันเหมือนกับไปร้ายแห่งดีครับไม่ใช่เรื่องของผมและทีมงานที่จะต้องไปจัดตั้งพี่น้องไปพูดกับพี่น้องบ้านนั้นบ้านนี้เพื่อยุ่งยากเสริมให้ออกมาประท้วงท่านรองไม่จำเป็นเลยในยุคสมัยนี้พี่น้องครับคนที่บอกมากผมภูมิใจพี่น้องจริงๆที่ศึกษาด้วยตัวเองจนได้ประสบการณ์และรู้ว่าใครกำลังจะมาปีเพื่อจะต้องออกมาใกล้บ้านตัวเองเปรียบเหมือนก็เหมือนว่าไปกำลังจะไหม้บ้านถ้าพี่น้องดูเฉยๆไม่เอาน้ำไปดับก็ไม่หมดนะครับหมดแน่นอนวันนั้นวันนี้นะครับพี่น้องกำลังใส่เนี่ยเห็นแล้วว่ามันมีคนเข้าน้ำมันไปราดแล้วอยู่รอบบ้านเตรียมจุดแล้วถ้าไม่ให้ท่านจะมาคุยจะให้การจบแล้วพยายามคุยอยู่นี่แหละครับเรื่องไปหอดข้างในครับขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นได้ที่อำเภอกำแพงใสนะครับเราเตรียมตัวเลยครับที่จะอยู่ยากนะครับเอาอย่างนี้ท่านไหนที่สนับสนุนเราไม่ว่าผู้ประชาธิปไตยท่านย้ายบ้านนะครับท่านย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆจุดที่เขาสร้างโรงคัดแยกขยะหรือโรงไฟฟ้าได้เลยครับเราไม่ได้ว่าเลยทั้งเม็ดส่วนเราครับศึกษาจนเห็นผลกระทบชัดเจนแล้วว่ามันอาจจะมีผลกระทบซึ่งพวกเราไม่ต้องการกรรมการสายนะครับมีทางเลือกเยอะแยะในการจัดการขยะแล้วตรงนี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่พี่น้องนะครับเพื่อจะสร้างบ้านเป็นเมืองมาเห็นเขาพูดอะไรมาบอกเขาจะติดเชื้อปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องกำลังนี้มีปัญญาที่จะสร้างบ้านเป็นเมืองร่วมกันต่อไปจะเป็นลูกหลานเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันจะทำให้พี่น้องเราหยอกกันครับลูกหลานเรามีผลกระทบในอนาคตผมคิดว่าเรื่องการพูดเรื่องการเตือนนะครับวันนี้พี่น้องเขาไม่ได้ตั้งหัวชนฝาท่านย้ายออกแสดงว่าไฮด้าประยุทธ์เป็นบ่ครับตีใจครับตอนเขาอ้วนท่านรู้ดีใช่ไหม
สองข้าววันตั้งบ้านแปลงเมืองท่านก็มาเป็นเขยมันผมนี่แหละเอาสวเนี่ยครับเอาสวเนี่ยครับสวสวสวไม่กลัวหรอกเอาสวมาที่สวคอมเมนต์บอกว่าขอสวกับประยุทธ์หน่อยครับไล่ประยุทธ์กับสวว่ะทีนี้จะเล่าให้ฟังพี่น้องผมก็พูดตรงนะว่าโครงการนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับใช่ครับใช่ครับพูดแต่งเลยเป็นแค่เรียงรับปกติโครงการนี้เขาให้ท้องถิ่นเป็นคนจัดการให้กระทรวงการเป็นคนดูแลใช่ไหมครับท้องรัฐบาลมีประโยชน์ที่ผมเล่าไปแล้วว่าบ่ทายกล้องใช่ดอกครับย่านย่านถึงผิวบ่ทายใช่ดอกครับบ่ครับบ่ครับบ่บ่ช่วงใหญ่จะช่วงเลยครับเป็นอยู่ในความพร้อมนะลูกชายทำธุรกิจการพนันก็เลยจะมีผลประโยชน์กับโลกนี้ใหญ่ตัวนี้นะครับก็เลยมาหาตั้งนะครับทีนี้ผอ.สำคัญไงผอ.มีความสำคัญในแง่ที่ว่าผอ.250เสียงไปยกมือไปอยู่ขนาดนั้นใช่ไหมครับต่อให้มีเสียงสสเยอะขนาดไหนก็ขึ้นไม่ได้เพราะนั้นรัฐบาลนี้ก็ถูกอำนวยผอ. 250เสียงและที่สำคัญก็คือว่าสว.ในพื้นที่จังหวัดนครสินเรานะครับแทนที่จะฟังเสียงของประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วเอาไปพูดที่สภาพื้นที่สภาเอาไปนำเสนอว่าพี่น้องเราไม่ต้องการมีการประท้วงมีการทำหนังสือคัดค้านเต็มไปหมดปรากฏว่าท่านไม่ยอมทำเลยแล้วพี่น้องหลายคนก็มารายงานผมว่าสว.ก็ไปร่วมเวทีหลายครั้งแล้วก็ไปในพูดในเชิงสนับสนุนลงคัดแยกขยะและลงไฟฟ้าขยะใช่ไหมพี่น้องเพราะนั้นมันจะหลีกเลี่ยงกันได้ไหมที่จะไม่พูดถึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับท่านสว.ท่านฟังไปเลยวันนี้ไม่มีใครหมิ่นประมาทท่านเราอุตส่าห์ดีใจว่ากรสินมีสว.รุ่นใหม่เราไม่เคยคิดเลยว่าโดยความเป็นรุ่นใหม่ของเขานะครับเขาจะไม่ฟังเสียงประชาชนขนาดนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเขาก็เอือมระอาแล้วเขาก็บอกว่าพี่น้องไม่ได้เถียงหัวจนฝาผู้หลักผู้ใหญ่เขามาคุยกับผมเขามาคุยกับคุณสังเกตแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะข้อมูลที่คุณสังเกตว่ามาเนี่ยครับมันก็เป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาถูกต้องนี่ครับแล้วก็มีทางเลือกให้ด้วยแล้วทำไมไม่ฟังกันหน่อยนะครับถ้าไม่สร้างที่อำเภอกำลาใส่ไปสร้างที่อำเภออื่นมันจะตายไหมพี่น้องผลประโยชน์จากโรงไฟฟ้าเชียงมวลตอนนี้ก็มีมหาศาลอยู่แล้วเนาะก็ใช้ไม่หมดละพูดตรงๆเลยนะครับแล้วถ้าเอาจริงๆถ้ามีการตรวจสอบเรื่องฝุ่นละอองก็คงจะมีเรื่องกันอีกพอสมควรนะครับเราจะยังไม่กล่าวหาเขาจนกว่าเราจะมีข้อมูลว่าโรงไฟฟ้าเชียงมวลโรงนี้นะครับได้สร้างฝุ่นละอองเยอะแยะขนาดไหนวันหนึ่งนะครับเขามีการเป่าฝุ่นที่ปากกล่องนะครับอย่างน้อยวันละ5-6ครั้งทางสว.บอกผมเองผมนี่ตกใจเลยเพราะว่าความเข้าใจที่ผ่านมานะครับโรงไฟฟ้าเชียงมวลผมนึกว่ามีการเป่าฝุ่นที่ปากกล่องมันนะครับช่วงเดือนแค่วันละ1ครั้งท่านมาบอกเองด้วยปากด้วยความภาคภูมิใจท่านต่อผมเองนะครับยกหูคุยกันเลยท่านบอกว่าโอ้ไม่ใช่วันละ1ครั้งอย่างน้อยวันละ5-6ครั้งเลยพี่น้องคิดว่าฝุ่นมันจะมหาศาลขนาดไหนครับเขาบอกว่าเครื่องดักฝุ่นเขามันเอาอยู่แต่ผมคิดว่ามันจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างแน่นอนนะครับการกล่าวอ้างโดยวาจาอย่างเดียวเชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นในระหว่างที่เขาอัดอากาศขึ้นเนี่ยเพื่อไล่ฝุ่นนะครับมีประเด็นก็คือว่าเครื่องดักฝุ่นเนี่ยจะสามารถที่จะดักฝุ่นได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดเล่าให้ฟังก็คือว่าไม่สามารถที่จะแยกกันได้แล้วเอาดีๆนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานในเทศบาลตำบลกำลาไสนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งมีคนหาหลักฐานได้ว่ามีคนมานั่งประชุมหัวโต๊ะแทนนายกพึ่งแล้วเป็นคนที่มีอำนาจทางการเมืองนะครับในจังหวัดกาฬสินธุ์เราซะด้วยนะครับวันนั้นเก็บหลักฐานได้ว่าท่านมานั่งทำหน้าที่โดยไม่ถูกต้องนะครับท่านโดนร้องเรียนแน่ระวังดีๆนะครับมีคนรายงานผมมาเยอะแล้วว่าทำยังไงเนาะทำไมเทศบาลกำลาใสก็ไม่เลือกเอาโดยตรงมาเป็นนายกเลยทำไมจะต้องเอานอมินีมานั่งอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าคนเทศบาลกำลาใสถ้ามีศักดิ์ศรีนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งสธ.นะครับจงรู้ไว้ด้วยว่าเราเลือกท่านมาให้ท่านมาทำงานในกรอบของกฎหมายอย่าล้ำเส้นกฎหมายจนเกินไปคนเขาจะทนไม่ได้แล้วเขาจะออกมาอย่างวันนี้
มาในประเด็นอื่นไม่ใช่แค่เรื่องลงไฟฟ้าขยะครับผมคงจะต้องพักการใช้เสียงไว้เบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีท่านอื่นที่ให้ข้อมูลกับพ่อแม่พี่น้องอีกนะครับขอบคุณครับรถเมื่อไรนี่แม่ล่ะขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยรักและเคารพทุกท่านวันนี้เรานอกจากจะมาการความจริงนะครับผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทางสื่อกระแสหลักเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลทุกชุดในมือวันนี้ยื่นปปช.แน่นอนนอกจากนั้นเราจะยื่นไปที่มหาไทยต่อจากมหาไทยฟ้องศาลปกครองแม่มันลด no! ไม่หยุดแค่นี้วิธีที่จะหยุดได้ก็คือกรรมลาสัยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำต้องไม่มีโรงงานคัดแยกขยะต้องไม่มีโรงงานไฟฟ้าจากอาร์ดีเอสเขาบอกพี่น้องที่รักทั้งหลายฝากถึงท่านผู้มีอำนาจราชศักดิ์บาทใหญ่ร่างกายของมนุษย์มี32ท่ากันไม่มีใครตัวใครเลิกส่งคนติดตามพวกคู่ได้แล้วถ้าจะส่งไปทำให้เนียนอย่ามาอ้างเหรอไปทะเบียนพันผู้เชี่ยวไปทะเบียนรถเมล์มึงเห็นที่พังทั้งหน้าทั้งหลังมีนำซ้ำพาเข้าไปพบเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ชื่อว่าปราบอำนาจบาดใหญ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหพวกมาเป็นจัดสเต็กแต่แดกภาษีประชาชนพวกมากินความคิดพวกอับปีซีกับบ้านพยักหน้าดอกแต่ว่ามันเขินเอ๊ะมาดิให้มันรู้จักได้ไหมเพราะประเทศนี้คือของราษฎรสูนันกินเงินภาษีราษฎรพวกมึงคือขี้ข้าประชาชนราชการสกเตนป้าสิบ่ให้คนเหลือได้มึงป้าจะไม่ให้แล้วมีนับซ้ำเราแจ้งกันมาก่อนแล้วว่ามันมีข้อพิรุธต่างๆนานาเรายื่นหนังสือเพื่อทวงถามสอบถามแต่สิ่งที่ได้คือการเงียบงันเงียบว่าเป็นเงียบว่าเป็นเตียงเขาไม่นำซ้ำเราเคยมาพูดตรงนี้ครั้งหนึ่งมาเดือนตรงนี้ครั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายที่นี่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาTOR นั่นก็คือ รองนายกเทศมนตรีผมถามท่านรองนายกเทศมนตรีไปว่าท่านครับกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันคืออะไรบักตอบอีกตอบไม่ได้สันเด็ดถามถึงเรื่องข้อมูลเชิงวิชาการตอบไม่ได้หาสแตกยังมาเป็นฮอตประธานศึกษาที่โออาถ้าไม่มีความรู้เจ้าเฮ็ดเจ้าสางพี่น้องเขาเดือดร้อนกระบวนการต่างๆมันควรยุติให้มีการไต่สวนสอบสวนให้จบซะก่อนว่ามันผิดตรงไหนทั้งที่ท่านก็รู้ว่าผิดเอกสารก็ยืนยันจากหลากหลายอบต.ว่ามันมีเอกสารปลอม
มึงสิบืนหาจะแตกยังสีข้างไม่เหลือแล้ว MOU พื้นที่เกี่ยวข้องอย่าอ้างมาตรา44ตั้งแต่ยุคคสช.มึงอ้างประชาชนนี่ว่าเขาอยากได้หรือไม่อยากได้โอ้บ่มีใครฟื้นแล้วบ่บัดนี้ พี่น้องครับเรานัดแนะกันตรงนี้ผมประสานกองเมืองไปแล้วว่าผมจะพาพี่น้องไปยื่นหนังสือให้ปปช.ตรวจสอบเดี๋ยวเราจะเคลื่อนตรงนี้นะครับเราจะไม่ใช้เครื่องเสียงแต่เราจะเคลื่อนเป็นขบวนเข้าไปนะครับยื่นปปช.เสร็จเราจะยื่นถามท่านผู้ว่าผ่านไปยังท่านคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกระบวนการทำ TOR ถูกต้องหรือไม่ในกระบวนการทำ MOU ถูกต้องหรือไม่เรื่องนี้ต้องมีคนโดน157แน่นอนโอเคครับพี่น้องรอฟังสัญญาณเคลื่อนขอมโหรีบรรเลงนะเฮ้ยเอาอะไรใช้พี่ไปยังไงเดินได้ไงใครจะเดินมอไซค์มอไซค์ดิขึ้นรถดิเอานี่เอาอันนี้เอาคนเที่ยวอยู่ไหนเอาก็หาเรียกหากันดิอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้คนรักตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่ต้องรักเองดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่ต้องห่วงอยากให้รัฐบาลเห็นข้าทุกคนเอาชนะความจนด้วยสวัสดิการสัญญาณหาเงินเคยมีเรื่องก่อนขนาดนี้โดยหวังว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีกว่าเขาให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งที่ข้าเธอแบบใจไม่ไหวต่อให้ล้มลงจะป่วยไม่ได้ยังคงต้องฝืนหาเงินถูกกดดันให้ร้องรอฉันฟังฉันที่รักI'm not afraid of the dark.
เกี่ยวกับเรื่องโรงคัดแยกขยะแล้วโรงไฟฟ้าขยะของเทศบาลกำลังใส่ให้กับปปช.จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็จะยื่นให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับทราบข้อมูลและดำเนินการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะมีประเด็นที่ไม่โปร่งใสแล้วอาจจะเป็นการทุจริตไม่ชอบธรรมในกระบวนการขออนุญาตทั้งหมดนะครับพี่น้องท่านสามารถส่งกำลังใจนะครับให้พี่น้องที่เป็นกองหน้าไปยื่นหนังสือวันนี้นะครับที่จังหวัดกลับมาเราจะแจ้งให้ท่านได้ทราบตั้งใจแล้วนะเปิดเพลงได้เลย